สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้อาจจะเห็นภาพลักษณ์ของสสสุนัยตัดผมทรงใหม่หน่อยนะครับเพราะว่าเดินอยู่ระหว่างเดินทางผมมันก็ยาวขึ้นทุกวันแล้วก็นี่พักอยู่ที่วัดนะครับอาศัยพระขอยืมปัตติเลียนคนมาตัดผมเรียบร้อยแล้วทรงผมนี่เขาเรียกว่าทรงล็อกดาวน์นะครับพอล็อกดาวน์ก็ต้องอยู่กับบ้านผมจำความได้ตอนเมื่อปีที่แล้วอเมริกาเขาล็อกดาวน์นี่ไปไหนไม่ได้เลยครับจะไปตัดผมช่างตัดผมก็ไม่ตัดเขาปิดร้านหมดเลยต้องหาปัตติเลียนตัดเองครับก็ได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทรงล็อกดาวน์เอาละครับก็เรียนเพื่อนๆขอบคุณนะครับที่เราระดมกันในสุนัยทีวีมีการ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเนี่ยถึง 615,000 แล้วนะครับจากเดิมเนี่ย 600,000 แล้วผมก็เรียกร้องว่าเป้าหมายสุดต้องให้ได้1ล้านเพื่อนๆก็ช่วยกันนะครับชักชวนเพื่อนฝูงมาบางคนก็ดูแล้วยังไม่ Subscribe ไม่ต้องกลัวครับการ Subscribe ไม่เป็นความผิดครับนะครับเอาละพี่น้องการที่ผมตั้งเป้าถึง1ล้านคนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเป็นการวัดจิตใจทั้งท่านและผมผมวัดจิตใจด้วยการออกมาตั้งสถานีอยู่ต่างประเทศจัดขบวนอยู่ที่นี่ท่านอยู่ในประเทศเราแยกหน้าที่กันทำวันนี้เมื่อเราจะยืนหยัดต่อสู้กับเผด็จการเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามีสมาชิก Subscribe ในสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับ2ช่องนี่นะครับและสุนัย Channel อีกช่องหนึ่งแต่ว่าหลักๆนี่เราวางจุดหนักที่สุนัยทีวีถ้าได้สมาชิกถึง1ล้านคนนี่มันสะท้อนให้เห็นว่าความคิดของพี่น้องประชาชนที่ผมเรียกร้องให้มีการจัดตั้งการรวมศูนย์การจัดการนี่คือรูปการหนึ่งของการจัดตั้งทางความคิดที่เราจะมาเกาะกลุ่มความคิดกันใน YouTube และจะทำให้สถานีนี้สุนัยทีวีนี้เป็นสถานีเสมือนหนึ่งฟรีทีวีเลย YouTube เขาก็ทำได้นะครับถ้าประชาชนช่วยกันกดไลค์มากๆนี่มันเหมือนทีวีเลยครับเปิดหน้าจอมาในประเทศไทยถ้าใครชอบดูข่าวสังคมสุนัยก็ขึ้นสุนัยก็ขึ้นมันก็เหมือนทีวีธรรมดานี่เองแล้วนั่นแหละครับคือชัยชนะขั้นที่1ของเราชัยชนะที่เราเรียกว่าเราเปิดสถานีโทรทัศน์โลคอสกระจายข่าวได้ไปทั่ววันนี้ผมได้รับทราบรายงานข่าวจากผู้ใหญ่นะครับเขาบอกว่ามีคนสำคัญในองค์กรอิสระแต่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาจะรู้กันเพราะเขาสายข่าวเขาบอกกันมาระดับประธานองค์กรอิสระบอกชอบดูรายการสุนัยทีวีขอบพระคุณครับผมคิดว่าผมจะเป็นตัวแทนทางความคิดด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่พูดไม่ได้ในประเทศไทยรวมทั้งข้าราชการที่อึดอัดหน่วยงานราชการทั้งหลายเนี่ยตามจากตรงนี้แหละครับไม่ผิดหวังแม้ว่าวันนี้นายประยุทธ์พยายามจะออกแล้วล่ะครับกฎหมายที่ห้ามพูดความจริงด้วยแล้ววันนี้ก็ทำท่าจะไล่ปิดวิทยุทีวีเขาที่วอยซ์ทีวีดังนั้นรายการสุนัยทีวีก็จะมีความสำคัญมากขึ้นในการเป็นคัดเลือกข่าวสารที่ตกขาดหายไปในประเทศไทย
นะครับแล้วท่านที่เข้ามาเป็นสมาชิกสนับสนุนทางการเงินก็กราบขอบพระคุณมากนะครับแล้วผมถือว่าท่านมีส่วนร่วมผมก็จะดำเนินการในส่วนนี้โดยพิเศษนั่นหมายว่าวันเสาร์นี่ครับเราช่วยกันแสดงความเห็นแต่ถ้าผมเห็นผู้อุปการคุณท่านแสดงความเห็นนี่ผมให้สิทธิพิเศษรวมตลอดทั้งวันนี้ผมโฆษณาไปแล้วนะครับอยากให้มีการใครต้องการโฆษณาถ้าเรามีสมาชิกถึง1ล้านนี่การโฆษณานี่ได้ผลนะจะช่วยพวกเราพี่น้องตามชุมชนต่างๆนะครับโรงแรมบ้านพักอพาร์ตเมนต์ที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่ดูรายการนี้อยู่นี่นะครับถ้าท่านต้องการโฆษณายินดีช่วยให้นะครับคล้ายๆกับของโด่งอัธชัยเนี่ยแต่ผมไม่มีสินค้านะครับจะช่วยโฆษณาให้ท่านก็แล้วกันนะครับถ้าพร้อมเมื่อไหร่สอบถามมาได้นะครับเราก็จะได้เตรียมการประกาศไปแล้วนะครับขอบพระคุณเพื่อนๆที่ช่วยเหลือการเงินแล้วก็เข้ามากดไลค์นะครับเอาละได้เวลาแล้วล่ะครับได้เวลา3ทุ่มตรงประเทศไทยแล้วนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยนะครับเป็นวันนี้เป็นรอบของวันพฤหัสที่15นะครับเมื่อวานนี้14ครบรอบพรรคไทยรักไทย23ปีผมนั่งนับไปนับมาเอ้ยถึง23ปีแล้วครับที่มีการยุบพรรคไทยรักไทยแล้วก็เป็นเวลาเดียวกับกลุ่มแคร์ที่เขาเปิดคลับเฮาส์กับท่านทักษิณโอ้โหข่าวก็เลยกระเตื้องกันใหญ่ผมเก็บข่าวต่างๆแสดงที่เป็นอารมณ์ของสังคมเรื่องคอเอาเรียกร้องให้ดาราที่เคยเป็นสลิ่มนี่ออกมาคอเอาออกมาสารภาพผิดนะปรากฏว่าหลายคนอายครับก็บอกออกมาฉันไม่ขอฉันก็ขอแค่ขอโทษกันแล้วกันหลายคนก็เรียกร้องบางคนก็บอกว่าฉันไม่เคยสนับสนุนประยุทธ์นะฉันมาไล่ทักษิณอย่างเดียวไม่ได้มาสนับสนุนไม่มีประยุทธ์ก็เลยถูกจวกเขาเอารูปมาเลยพี่น้องครับนี่คือประเด็นที่ผมจะต้องคุยกับท่านวันนี้คลื่นของพี่น้องประชาชนที่ลุกขึ้นมาเพื่อจะขับไล่ประยุทธ์ไม่ว่าจะขับไล่อย่างเป็นทางการใช้คาม็อบสนับสนุนจตุพรสนับสนุนกลุ่มคณะราษฎรเพนกวินคุณสมยศอะไรก็แล้วแต่วันนี้มันยกระดับถึงขั้นถกเถียงกันว่าที่ผ่านมามันผิดนะวันนี้ที่มีไอ้ยุทธวันนี้ที่มีคนตายวันนี้ที่มีการกักวัคซีนผูกขาดวัคซีนหักรับประทานกับวัคซีนเนี่ยมันเป็นผลมาจากการก่อจลาจลภายในระยะเวลา23ปีที่ผ่านมาก็ประมาณ20ปีก็แล้วกันครับตั้งแต่เขาก่อตัวกันตั้งแต่กลุ่มพันธมิตรในโอกาสครบรอบ23ปีวันเกิดพรรคไทยรักไทยนี่แหละครับแล้วก็ท่านทักษิณได้พูดวันนี้ผมจึงตั้งประเด็นหัวเรื่องไว้ว่าแก้วิกฤตชาติต้องวิพากษ์ความผิดพลาดให้ถึงรากแก้วเก้าอันนี้เป็นพยายามจะฝึกเล่นสำนวนแบบมติชนนะครับเรามักจะพูดถึงรากแก้วผมใส่เลข9นี่สั้นดีนะฮะรากเก้ารากเก้าก็ฟังได้ว่าเป็นรากแก้วได้เหมือนกันนี่เป็นภาษาสแลงที่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่ก็ชอบเล่นกันอย่างนี้แต่
เป้าหมายที่ผมจะบอกกับท่านให้เห็นว่าวิกฤตขณะนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดในรัชกาลที่10ครับวิกฤตมันต่อเชื่อมมาตั้งแต่รัชกาลที่9นะครับแล้ววิกฤตวันนี้เรื่องโควิดที่คนล้มตายมีไอ้ยุทธทีมงานหารับประทานกับวัคซีนจีนนี่ความเดือดร้อนนี้ไม่ได้จบแค่นี้นะครับยังจะมีวิกฤตอื่นๆตามมาอีกท่านคอยดูกันแล้วกันนี่คือสภาพรัฐล้มเหลวแล้วกำลังเกิดจุดเสื่อมอิ่มตัวที่จะเริ่มจะพังทลายแล้วดังนั้นการมองปัญหาการแก้วิกฤตเนี่ยมันไม่ใช่มองแค่ว่ากปปส.ชุมนุมและยุทธมาแต่มันต้องมองเลยไปถึงตอนที่พันธมิตรชุมนุมด้วยต้องพูดถึงการรัฐประหาร19กันยา49ด้วยพอเรามองทั้งกระบวนการแล้วเนี่ยเราถึงจะรู้ว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นผมมาจากการเน่าเฟะและพังทลายของระบบกษัตริย์ที่ควบคุมทางการเมืองผมยังไม่อยากจะแจกลงรายละเอียดว่าการชุมนุมตั้งแต่รัชกาลที่9ก่อนที่จะมีการรัฐประหารที่ไอ้สนธิบังนั้นมันเกี่ยวโยงกันตลอดถ้าไม่ใช่สถาบันกษัตริย์สนับสนุนฉะไหนเลยถึงได้มีนายกรัฐมนตรีชื่อที่เป็นองคมนตรีที่ชื่อสุรยุทธ์จุลานนท์ในวันนั้นแล้ววันนี้ก็ขึ้นมาเป็นประธานองคมนตรีดังนั้นถ้าเราจะมองปัญหาเพื่อให้แก้วิกฤตได้เนี่ยมันต้องมองทะลุอดีตความรู้สึกที่บอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วขอโทษกันแล้วก็จบแล้วนิสัยคนไทยที่ขี้ลืมไม่คิดยาวไม่คิดย้อนหลังเนี่ยก็ทำให้ชะตาชีวิตของคนไทยเป็นอย่างนี้ไงครับแล้วเราก็ไม่แก้ปัญหาอะไรการรัฐประหารนี่ไม่ได้เพิ่งมีเฉพาะทักษิณยิ่งรักเมื่อไหร่มีตั้งแต่ชาติชายมีตั้งแต่ก่อนนั้นแล้วจะบอกว่าสถาบันกษัตริย์ไม่เกี่ยวเลยถ้าไม่พูดถึงเรื่องเหล่านี้เลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ปัญหาดังนั้นเฉพาะที่คอนเซนเทรตที่สุดในรอบเกือบ20ปีตั้งแต่2549 48ที่มีการก่อจลาจลมีการรัฐประหารตั้ง19กันยา49จนถึงวันนี้เนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ปัญหาที่กษัตริย์เข้ามาควบคุมระบบการเมืองควบคุมทหารมันไม่ใช่เพิ่งมีรัชกาลที่10มีตั้งแต่รัชกาลที่9แต่รัชกาลที่10นี้ท่านตรงไปตรงมาดีเลยทำให้เราเห็นแต่รัชกาลที่9ก็มีเรื่องคอกมาแล้วที่คุณพิธาพูดในสภานั่นแหละที่ผมต้องเน้นดังนั้นวันนี้เนี่ยประชาชนเรียกทักษิณกลับมาเรียกทักษิณกลับมานั้นหนึ่งเป็นเพราะประชาชนตาสว่างเต็มที่แล้วว่าตั้งแต่19กันยาถ้าไม่มีไอ้บังรัฐประหารหรือวังรัฐประหารหรือพลเอกเปรมติสุรานนท์ประธานองคมนตรีเป็นคนอยู่แบ็คกราวด์อยู่ข้างหลังเนี่ยวันนี้คนก็เห็นว่ามันไม่เกิดอย่างเนี้ยยังไงมันก็ไม่เร็วอย่างนี้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมันจะช่วยให้เป็นฐานของการแก้วิกฤตโควิดด้วยเนี่ยยุทธเข้ามา7ปีขาดดุลตลอดเจ๊งตลอดวิกฤตเศรษฐกิจก็แก้ไม่ได้เลยไปถึงวิกฤตโควิดห่วยแตกอีกไปกันใหญ่หาผลประโยชน์ระบบขุนนางก็คือระบบราชการเนี่ยว่ากันจริงๆแล้วมันคือระบบขุนนางแบบอยุธยาที่ปฏิเสธการรับประทานไม่ค่อยไ
ที่จะปฏิเสธการเชื่อมโยงหาผลประโยชน์ไปถึงเบื้องบนไม่ได้ดังนั้นวันนี้เนี่ยมันได้เวลาสิ่งนี้เขาเรียกว่ากระแสกระแสประวัติศาสตร์มันเคลื่อนแล้วจากการที่ผมมองสถานการณ์ว่าฆ่าประชาชนที่ลาดประสงค์ปี53แล้วไม่มีความผิดไม่ฟ้องศาลไม่ได้อะไรเราอ่านเกมได้หมดแล้วว่านั่นคืออะไรแล้ววันนี้การพังทลายของระบบเป็นไปได้ยังไงครับฆ่าประชาชนกลางถนนแล้วไม่มีการดำเนินคดีไม่สนใจแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆ14ตุลา16นั่นก็มาเรื่อยฮะผมก็อยู่หน้าวังที่ผมเล่าให้ท่านฟังจนกระทั่งไอ้เด็กคนนั้นมาเป็นผู้แทนราษฎรยังฆ่าไม่หยุดผมก็รู้แล้วสถานการณ์อย่างนี้ไม่ใช่ปกติแล้วมันกำลังจะแตกดับสัญญาณการแตกดับมันก็มาเป็นรูปธรรมที่รับเป็นไปได้ยังไงครับรับประทานวัคซีนเนี่ยรับประทานทุจริตหาอยู่หากินบนชีวิตของประชาชนเนี่ยดังนั้นวันนี้ทุกองค์กรลุกขึ้นมาหมดแล้วจะปลิดชีพอยุธเมื่อไหร่เท่านั้นเองถึงได้เกิดข่าวพอท่านทักษิณเท่านั้นล่ะครับคนก็ฮือว่าจะเลือกตั้งแล้วหรือทักษิณจะกลับมาแล้วหรือรัชกาลที่10จะตั้งทักษิณหรืออะไรทำนองเนี้ยซึ่งวันนี้ก็จะเคลียร์ให้ท่านว่าสถานการณ์มันใช่นะครับท่านดูนะครับนี่ที่โรงพยาบาลที่ลำพูนครับท่านดูข่าวนี้หน่อยสิครับเป็น Facebook หนังสือพิมพ์ไม่ลงเดี๋ยวนี้กลัวลงข่าวเพราะว่ามันบอกว่าไม่ว่าลงข่าวจริงหรือเท็จถ้าทำให้บ้านเมืองเสียหายมันบอกผิดหมดนี่Facebook นะครับที่ของลำพูนปลดแอกเขาบอกป้ายผ้าดูตัวอย่างเลยป้ายเลยนะครับแล้วท่านจะเห็นว่าไม่ใช่เขาเขียนเองนะเขาไม่ได้แต่งภาพป้ายผ้าติดฝั่งตรงกันข้ามประตูทางออกโรงพยาบาลลำพูนเขียนข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ดูหน่อยนะครับเรียกร้องให้นำวัคซีน mRNA มาใช้เป็นวัคซีนหลักร่วมกับวัคซีนชนิดอื่นเพื่อรักษาชีวิตบุคลากรด่านหน้าท่านดูเลยครับมีการขึ้นป้ายขับไล่ประยุทธ์หมอไม่ทนรู้จากนี้ครับผมเอาภาพเต็มๆมาท่านดู2ภาพนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะไปปลดป้ายเขาขึ้นป้ายว่าหมอไม่ทนนะครับไม่ควรมีใครรอคอยอย่างสิ้นหวังขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกฝ่ายท่านทำงานเสี่ยงชีวิตเพื่อรักษาชีวิตของประชาชนประชาชนจะอยู่เคียงข้างและปกป้องท่านพูดถึงเรื่องความผิดพลาดเรื่องวัคซีนวันนี้ขึ้นกระจายไปหมดแล้วนะครับแล้วอายุก็ใช้วิธีที่จะปิดปากเขานี่ก็จะปิดVoice TVผมเห็นข่าวหลายวันแล้วยังไม่ปิดนะหรือปิดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าดูผมดูอาจจะดูทาง YouTube คือมันจ้องที่จะปิดสื่อหมดนี่เขาก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับ Amnesty เขาก็ติดตามแล้วนี่ครับข่าวสดวันที่12ใช้แล้วเตือนห้ามโพสต์สร้างความหวาดกลัวแม้เป็นความจริงก็คุก2ปีปรับหนักเป็นยังไงครับดังนั้นภาวะอย่างนี้ที่ผมบอกกับท่านว่ามันเป็นผลจากระบบจากการรัฐประหารจากแก่นของระบบเผด็จการที่วังเข้ามาคุมอำนาจมาตั้งนานแล้วแล้วถ้าไม่ชอบรัฐบาลไหนเขาก็มีวิธีเป่าตูด
ให้มวลชนลุกขึ้นมาขับไล่แล้วก็อ้างสถานการณ์แล้วก็ยึดอำนาจดังนั้นตัวฟ้องที่เห็นชัดก็คือตัวคนที่ใกล้ชิดอย่างพลเอกสุรยุทธ์ไอ้เจ้าบังยึดเสร็จคุณสุรยุทธ์ขึ้นต่อเห็นไหมครับไอ้ยุทธเป็นทหารเสือราชินีทั้งสามตัวเลยเนี่ยไอ้สามปอตัวละลาดเนี่ยก็ใกล้ชิดราชินีแล้วมายึดอำนาจดังนั้นถ้าทักษิณกลับมาเขาเกิดไม่พอใจทีแรกก็ให้มาแล้วเกิดไม่พอใจยึดอำนาจอีกว่าไงแน่นอนครับถ้าทักษิณกลับมาก่อนเลือกตั้งเนี่ยผมบอกเลยว่าพรรคเพื่อไทยชนะถล่มทลายเพราะหนึ่งสถานการณ์พร้อมที่ประชาชนต้องการเปลี่ยนตัวประยุทธ์และไม่มีใครเป็นความหวังสองสถานการณ์ฟ้องว่าเรื่องทั้งหมดนี้ก่อวิกฤตมาตั้งแต่ล้มรัฐบาลทักษิณนั้นมันเป็นเรื่องเท็จทั้งนั้นทักษิณเขาพูดหลายรอบไอ้เจ้ารัฐบาลโคศกรัฐบาลไม่กล้าตอบโต้ทั้งนั้นของจริงเขาไม่ได้ผิดอะไรแต่มึงจะแกล้งเขาประชาชนเลือกคุณสมัครมึงก็ล้มสมัครเสียงข้างมากตั้งสมชายมึงก็ล้มสมชายยึดทำเนียบยึดสนามบินเลือกตั้งอีกไอ้อภิสิทธิ์เป็นเลือกตั้งอีกก็ได้ยิ่งลักษณ์อีกมึงก็ล้มเขาอีกแล้วมึงไม่ได้ทำดีมากกว่าเขาแล้ววิกฤตที่ก่อตัวจากความเห็นแก่ตัวที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับประชาชนมันก็เกิดขึ้นแล้วถ้ามีเรื่องวิกฤตใหม่ก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้อีกครับดังนั้นสถานการณ์อย่างนี้ในโอกาสวันเกิดพรรคผมก็ต้องพูดหน่อยนี่ครับจำได้นะครับเดี๋ยวเขาจะเฮ้ย23ปียังไงเขาจดทะเบียนเมื่อวันที่14กรกฎาคม2541ครับพรรคไทยรักไทยวันนี้ผมยังมีความรู้สึกผมเป็นไทยรักไทยนะไม่ใช่เพื่อไทยแต่ว่าด้วยความปัญหาทางการเมืองที่ซ่อนเงื่อนบางอย่างอาจจะไม่คุ้มกับการที่เราบอกงั้นฉันจะตะแบงใช้เพื่อไทยรักไทยต่อไปก็มันตั้งใจไอ้กกต.มันตั้งใจจะยุบพรรคอยู่แล้วมันก็จะหาเรื่องก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นเพื่อไทยดังนั้นการรังแกการที่เห็นเพื่อพรรคไทยรักไทยเป็นสถาบันแล้วเนี่ยมีความมั่นคงจากนโยบายแล้วทักษิณในนามของทหารประชาธิปไตยที่ขี่บนหลังม้าประชาสภาเนี่ยเห็นชัดว่ามาเปลี่ยนระบบการแข่งขันทางการเมืองที่เป็นบวกขึ้นคือแข่งขันด้วยนโยบายก่อนหน้านี้ไม่มีการแข่งขันด้วยนโยบายครับพูดแต่นโยบายแต่ว่าไม่เคยได้สักทีเวลาไปหาเสียงชาวบ้านเลยเดินไปหาพอผู้แทนเดินลงมาชาวบ้านเลยไปหาหลังเวทีตกลงเมื่อกี้นี้นโยบายเท่าไหร่นี่เป็นเรื่องเล่าก็ตลกในสภานะครับตกลงนโยบายเท่าไหร่ที่อภิปรายไอ้ที่ปราศรัยอยู่บนเวทีนี่ไอ้คนสมัครผู้แทนมันก็งงเอ๊ะนโยบายเท่าไหร่แปลว่าอะไรวะถามว่าตกลงจ่ายกี่บาทจ่ายซื้อเสียงเท่าไหร่ดังนั้นจากที่ทักษิณเข้ามาแข่งขันเชิงนโยบายนี่กระแสการเมืองมันเปลี่ยนเลยด้วยเหตุนี้แหละครับผมเลยตั้งประเด็นไว้ว่าถ้าเราจะมองปัญหาว่าทักษิณจะกลับมาและเป็นที่ฮือฮาผมอยากให้ท่านดูเบื้องหลังการถ่ายทำหน่อย คลิปคลับเฮาของท่านทักษิณเนี่ยดูขึงขังก็ขึงขังจริงๆอ่ะเนื้อความนี่แหมผมว่าครั้งเนี่ยเป็นการพูดที่แสบถึงสวงจริงๆทิ่มแทงระบบเผด็จการดีกว่าสุนัย100เท่าครับ
พราะท่านมีน้ำหนักมากกว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เครือข่ายกว้างขวางกว่าผมก็ช่วยเป็นเครือข่ายหนึ่งเล็กๆให้ดังนั้นคำพูดของทักษิณนี่มันวันนั้นมันถึงใจจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าหนาใจดำไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลับมาผมให้ดูท่านดูภาพนี้ก่อนแล้วท่านจะรู้สึกว่าความน่ารักมันเป็นอย่างนี้ครับภาพนี้ไม่ใช่ตัดแต่งนะครับท่านทักษิณกำลังออกอากาศขับเฮาส์หลานๆของท่านครับนี่หลานคุณตานะครับหลานน้องเอมได้รับแจ้งมาจากคนใกล้ชิดว่าเป็นหลานน้องเอมนะครับก็กำลังเล่นกันแต่เขาเล่นกันโดยรู้นะว่าคุณตานี่กำลังออกอากาศแสดงว่ารู้เรื่องแล้วเขาท่านดูนะฮะเขาทำปากจู๋ๆแล้วก็เนี่ยให้ปิดปากให้ปิดอย่าส่งเสียงเห็นไหมครับ ผมว่าภาพนี้ผมเลยอยากจะให้ท่านเห็นก่อนว่าความที่ท่านทักษิณพูดนั้นนะพูดต่อหน้าลูกหลานแล้วก็ภาพจุ๋มจิ๋มดีท่านมาดูการเสนอของท่านทักษิณเถอะครับมติชนวันที่13นะครับปรากฏว่ามีคนจับประเด็นทักษิณพูดเนี่ยแบบมากเหลือเกินเกือบจะเรียกว่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็ว่าได้เดี๋ยวท่านดูไปเลยนะครับหนังสือพิมพ์มติชนบอกกุมภาเลือกตั้งใหม่ฟันธงไม่ครบเทอมโทนี่เชื่อสิ้นปียุบสภากุมภาเลือกตั้งใหม่แนะตู่ฟังประชาชนบ้างเดี๋ยวผมจะบอกท่านว่าจะใช่อย่างที่เจ้านายผมพูดหรือเปล่าหรือว่าใช่แล้วมันจะมีอนาคตอีกยาวเท่าไหร่หรือว่าเราจะทำการงานการเมืองกันเพียงแค่ว่าเลือกตั้งสักครั้งก่อนนะระบบไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็อยู่ไปอีกปีสองปีมันก็ยึดอำนาจอีกทำไงมันก็เจ๊งหมดละประเทศอ่ะนะครับคมชัดลึกกระบอก Work from Dubai Tony Online นะครับมติชนลงหลายเวอร์ชั่นนะครับเพราะว่าแต่ละประเด็นนี่มันคมดีอีกเวอร์ชันหนึ่งบอกมีคนถามผมก็ฟังสองรอบสามรอบจับประเด็นแล้วมันนำมาวิเคราะห์เช็คข้อมูลให้ชัดเจนมีคนถามบอกว่าจะเอาประยุทธ์ออกได้ยังไงเนี่ยแหมท่านจะตอบยังไงบอกให้เดินขบวนกันเต็มที่สุนัยบอกวันที่18นี้กลุ่มราษฎรเพนกวินกลุ่มแกนนำมวลชนคณะราษฎรเขานัดกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพี่น้องไปกันให้เต็มที่ท่านทักษิณพูดอย่างนั้นไม่ได้ท่านก็เลยพูดโทนี่ยันอีกครั้งกลับไทยแน่แนะวิธีไล่ลุงตู่ให้ไปฟ้องลุงป้อมเดี๋ยวแหละเอาละผมไม่ต้องโชว์แล้วท่านก็คือมันคลาสสิกกว่าไหมครับมติชนบอกว่าโทนี่แนะนำหนังสือหน้าหนาใจดำแหมจะด่าอายุทั้งทีก็เอาหนังสือมาอ้างเพียงแต่มันติ๊กเฟสแบล็กฮาร์ดเรื่องมันคล้ายๆกันแต่ท่านก็ไม่ได้ว่านะถ้าไม่ได้บอกอายุนี่หน้าหนาใจดำนะสุนัยนี่บอกได้เลยว่าหน้าด้านใจดำไม่เห็นหัวประชาชนนี่สุนัยบอกเลยแต่ท่านทักษิณไม่ได้บอกท่านก็เอาเรื่องอธิบายหนังสือผมว่าแหมลูกพี่ผมนี่คลาสสิกนะครับ โทนี่แนะนำหนังสือหน้าหนาใจดำสอนกลยุทธ์บริหารบอกอ่านแล้วอ่านอยู่ครบเทอมหนังสือพิมพ์เขาก็จับประเด็น
แล้วมีไอ้หอยไอ้โหนก็ตามมานิพิษก็โหนเลยนะครับเปิด3ทางกลับบ้านทักษิณแท้ที่จริงทําได้ง่ายหรือยากมีการโหนกันใหญ่ว่าทักษิณจะกลับมายังไงจะกลับมายังไงไอ้ไพบูลย์โหนเหมือนกันไอ้ไพบูลย์นิติตะวันบอกยันนายกไม่ยุบสภาแน่นอนเน็บโทนี่ฟันธงอะไรแล้วเป็นตามที่พูดบ้างไหมแน่แต่ผมชอบอันเนี้ยครับดาบูสกายผมไม่รู้ว่าเจ้าสถานีบูสกายนี่ไม่ได้ดูนานแล้วยังเป็นของประชาธิปัตย์เต็มที่หรือเปล่าก็เลยบอกว่าไอ้พวกนี้มันชอบกล่าวหาเต้าข่าวอย่างนี้แล้วในช่วงระยะ10กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐประหาร19กันยามันก็ใช้วิธีเต้าข่าวแล้วมันเต้ากันได้จริงๆจังๆแล้วอ้างถึงกษัตริย์ได้จริงๆจังๆหาว่าทักษิณไปนั่งทับที่พระมหากษัตริย์ในวัดพระแก้วกล่าวได้กล่าวดีท่านก็มันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วปรากฏข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยใครก็ไปนั่งกันตอนนั้นทำบุญประเทศผมก็อยู่ในโครงสร้างของเขาเนี่ยกว่าจะมาแก้ตัวบอกปลัดกระทรวงการคลังก็เคยก็มีการขออนุญาตคือการใส่ไข่อย่างเนี้ยก็เหมือนกับวันนี้ไอ้บูสกายประชาธิปัตย์มันก็ยังอย่างนี้มันก็บอกว่าทักษิณหาว่ามีหุ้นอยู่ในไฟเซอร์อะไรเนี่ยใช่ไหมทักษิณก็เลยบอกว่าปล่อยเฟคนิวถือหุ้นไฟเซอร์ถ้าเจอให้เลยหุ้นละล้านรู้สึกว่าท่านพูดถึงเรื่องไฟเซอร์กับปตท.นะครับทักษิณบอกคิดจะครองเมืองต้องครองใจประชาชนก่อนฟันธงรัฐบาลประยุทธ์ยุบสภาอย่างช้าภายในต้นปีหน้าแต่ท่านมองอย่างนี้นะท่านบอกว่ามองแบบการเมืองนะสถานเหตุการณ์ทางการเมืองนะไม่ใช่เดาอย่างอื่นเดาแบบการเมืองซึ่งตรงกับที่ผมวิเคราะห์สายข่าววิเคราะห์และวันนี้ในประเทศไทยเขาก็มองเห็นแล้วว่าประยุทธ์มันไปไม่ได้สภาวะอย่างนี้เนี่ยถ้าถามใจผมนะแบบถ้าใครซาดิสซาดิสแล้วก็สะใจให้ยุทธอยู่ต่อรอสิบอย่าเอาออกนะครับอุ้มต่อไปผมบอกหลายทีว่าการพังทลายของระบบเนี่ยมันต้องกินระยะเวลาต้องขมวดเกลียวให้ไส้แทบจะขาดนั่นแหละประชาชนจะลุกขึ้นได้ทำไมถึงขั้นนั้นก็ยังไม่ลุกก็ไปดังนั้นก็ท่านลองปรับวิธีคิดถ้าไม่อยากให้เหตุการณ์มันรุนแรงอะไรเนี่ยไปชุมนุมกับพี่น้องประชาชนแสดงออกเสียเป็นวิถีทางทางประชาธิปไตยที่ในต่างประเทศเขาใช้เพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ให้ประชาชนไปชุมนุมเนี่ยไม่ใช่ไปล้มรัฐบาลมันล้มไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ไปชุมนุมเขาเรียกสำแดงกำลังให้รัชกาลที่10เห็นว่าไอ้เจ้านายกรัฐมนตรีที่กษัตริย์อุ้มวันนี้มันทำให้บ้านเมืองฉิบหายหมดแล้วและมันกำลังจะกระทบไปถึงเจ้าแล้ว ถ้าไม่อยากให้ถึงนี่มันต้องตัดตอนมันช้าไปแล้วสายไปแล้วต่อยนะครับดังนั้นในสถานการณ์อย่างนี้ล่ะที่ผมมองว่าเราต้องทำความเข้าใจให้มันจริงแล้วเราถึงจะแก้ปัญหาได้และเราถึงจะรู้ว่าตกลงทักษิณจะได้กลับไหมผมฟันธงเลยว่าถ้าวังไม่อนุมัติกลับไม่ได้แต่ที่ท่านพูดอย่างนี้ท่านมีความสัมพันธ์ระดับไหนไหมผมเชื่อว่ามีและสถานการณ์ที่หล่อเลี้ยงทำให้เกิดกระแสทักษิณบอกว่าจะกลับเท่านั้นแหละครับทุกคนเข้าใจปัญหาเพราะว่าหวังอะไรไม่ได้กับอยุธแล้วทักษิณก็เคยมีประสบการณ์แก้ปัญหามาแล้วมีผลงานแล้วตั้งแต่โรคซาไข้หวัดนกและอีกหลายเหตุการณ์เช่นสึนามิคือวุฒิภาวะมันเหนือกว่าอยุธพันเท่าหมื่นทวีดังนั้นกระแสตัวนี้ก็มาและผมเชื่อว่ากระแสตัวนี้
ไปถึงวังแล้วผมเชื่อว่าในหลวงรัชกาลที่10รู้สภาพแล้วผมถึงวิเคราะห์มาตลอดว่าท่านก็คงไม่ให้มีใครเลือกหรอกท่านจะเลือกของท่านมาเองเพราะท่านชอบยกล้อการเมืองยกล้อแบบนี้ครับมีกฎหมายหรือเปล่าไปหามาก็แล้วกันไอ้ศรีธนนชัยไอ้ศรีธนุชัยเนี่ยไอ้วิษณุเนี่ยนะมึงไปหามาก็แล้วกันตามที่สั่งไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับดังนั้นผมจึงนำเรื่องนี้มาคุยในประเด็นนี้ให้ท่านเห็นว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างไรผมเลยจับประเด็นนี้ครับทักษิณเปิดตัวไทยรักไทยครบ23ปีไม่ได้กลับประเทศ13 10 23ปี13ปีไม่ได้กลับประเทศตั้งพรรคไทยรักไทยมา23ปีแล้ววันนี้สถานการณ์ก็เห็นชัดประชาชนตาสว่างรู้ว่านี่คือการกลั่นแกล้งกันผิดเหมือนกันพรรคอื่นไม่ถูกยุบแต่ไทยรักไทยกูจะยุบยึดอำนาจแล้วไม่มีประเด็นปัญหากูจะเอาทักษิณออกขอโทษจะเอาสมัครออกกูก็เอาเรื่องทำกับข้าวแบบเดียวทั้งหมดเลยทั้งกระบวนถ้าไม่มีอำนาจพิเศษหนุนหลังไอ้พวกองค์กรต่างๆเหล่านี้ถ้าว่ามันกล้าบ้าๆบอๆขนาดนี้ไม่ละสารรัฐธรรมนูญวันนี้เรื่องจ็อกกี้เจ้าของคอกม้าที่เปรมพูดการรัฐประหารหรือว่าการชุมนุมของพันธมิตรที่อวดอ้างว่ามีน้ำจากวังสวนจิตมาสนับสนุนมีผ้าพันคอของราชินีมาให้ทั้งหมดเนี่ยประชาชนเข้าใจตรงหมดแล้วว่าวังเกี่ยวข้องแน่นอนดังนั้นนะครับก็ผมไม่พูดในรายละเอียดที่ท่านทักษิณพูดมานะครับผมให้ท่านไปดูเองพอดูแล้วท่านจะจับประเด็นได้แล้วถ้ามาฟังต่อยอดกับผมเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะใช่เลยครับผมไม่บอกว่าใช่เลยเพราะผมไม่ได้ไปตกลงกับท่านทักษิณว่าท่านพูดแค่นี้ผมจะพูดว่าไม่ใช่นะผมจะไปตีความอย่างนั้นแต่ผมมองแล้วว่าการพูดของทักษิณการวิเคราะห์ที่ผมมีข่าวในประเทศรูปธรรมจากข่าวต่างๆเนี่ยมันสอดคล้องกันหมดก็คือวังรู้เรื่องนี้หมดแล้วแล้ววังกำลังจะต้องตัดสินใจในช่วงเวลาจะตัดสินใจเนี่ยจะใช้วิธีบีบสะกิดไม่ต้องบีบแล้วครับรอสิทธิ์แค่สะกิดอายุธให้ยุบสภาเนี่ยมันก็เจ๊งแล้วครับไอ้สามปอโทรัสเจ๊งทันทีเลยแล้วก็แฟร์ฮะพอยุบปั๊บเลือกตั้งเนี่ยดังนั้นทักษิณจึงเชื่อว่าจะต้องยุติเพราะอยู่ต่อไปนี่ประเทศมันเจ๊งการมองการเมืองอย่างนี้มันจึงเห็นตรงกันแต่ปัญหาว่าในภาวะการที่ไอ้ยุทธล้มเหลวใครก็รู้หมด TDRI สถาบันปันที่มีชื่อมีเสียงนะครับบอกว่าไอ้ยุทธล้มเหลวรับมือโควิดชี้ผิดพลาดตั้งทั้งเตรียมพร้อมวัคซีนเยียวยาล้มเหลวหมดแล้วใครก็รู้ล่ะครับในประเทศไทยอาจจะไม่รู้ก็วัคซีนเนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวกับวัคซีนของพ่อพดปนกันยุ่งหมดผมถึงบอกว่าระบบมันเป็นอย่างนี้แล้วท่านดูการประจานตัวมันเองสิครับวันนี้คนฉีดวัคซีนจีนตายนะโดยเฉพาะไอ้เจ้าซิโนแวคเนี่ยรัฐบาลก็ตะบี้ตะบันซื้อแล้วมันก็แพงกว่าของวัคซีนคุณภาพของอเมริกาอีกจนกระทั่งถึงวันนี้ไปแจ้งความจับอาจงอาจารย์อะไรไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังเนี่ยแล้วจะวิเคราะห์ท่านเห็นปรากฏว่ามันก็ยังบังคับให้ประชาชนฉีดแล้วมันก็ซื้อมาพอจะเป็นซิโนฟาร์มเชื่อว่าดีหน่อยแต่ผมไม่เชื่อนะครับแต่ต้องซื้อนะ
ถ้าจะฉีดต้องจ่ายสตังค์เองนะขายผ่านสถาบันจุฬาภรณ์นะแล้วไอ้ซีโนแวคที่ CP มึงสั่งมาเนี่ยทำไมมึงไม่เอาไปฉีดให้พนักงานมึงวะมึงสั่งพิเศษต่างหากเป็นซีโนฟาร์มมาฉีดให้พนักงานมึงก็แสดงว่ามึงก็กลัวว่าพนักงานมึงจะได้รับของห่วยแตกจากจีนมันฟ้องกันจนขนาดนี้พี่น้องครับทำให้ข้อสมมุติฐานที่ผมบอกว่าเครือ CP ลดภาระภาครัฐเริ่มฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มให้พนักงานแล้วแล้วทำไมไทยรัฐมันไม่ลงตรงๆถามไปในหัวข่าวหน่อยสิว่าก็ท่านเป็นเอเย่นของซิโนแวคเนี่ยแล้วทำไมไม่ฉีดซิโนแวคเล่า ผมว่าวันนี้สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันไปหมดแล้วแล้วดูภาพนี้สิครับสถานการณ์ที่ผมพูดถึงนี่นะโพสต์ทูเดย์ลงข่าว3วันครับพรรคของคุณหญิงสุดารัตน์เขาล่ารายชื่อฟ้องรัฐบาลประยุทธ์บริหารโควิดผิดพลาดแค่3วันคนลงชื่อหางว่าวเป็นทะลุ 300,000 คนแล้วคุณหญิงฟ้องจริงๆนะอย่าทำเป็นเล่นไปไม่ได้นะตอนนี้ประชาชนติดตามทุกอย่างก้าวนะครับดังนั้นบอกพอดูกระแสอย่างนี้ผมว่ามันถึงจุดแล้วถึงจุดที่จะต้องพูดกันว่าอดีตที่ผ่านมามันเป็นอะไรวันนี้ความเลวของนายประยุทธ์นี่มันเกิดจากตัวมันเท่านั้นหรือไม่ได้เกิดจากระบบเหรอไอ้คนอย่างนี้เนี่ยเอาเถอะครับไม่ต้องมาเลือกตั้งหรอกถ้าอยู่ในระบบทหารที่ไม่ใช่ใช้แต๋วแตกนะที่ทหารเสือพระราชินีท่านรู้หรือเปล่าว่าไอ้ยุทธเนี่ยมันชื่อนัจจะนะครับเวลามันไปอยู่ในวังเนี่ยมันทำตัวเหมือนกระเทยนะเพื่อให้สาวสันกำนันในนี่ต้องทำให้หน่อมแนมหน่อยสิจะไปห้าวๆได้ไงใครพูดอะไรกันนัจจะจ้าราชินีเขาชอบแบบนี้จนกระทั่งเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยเขามีอะไรอ่ะตอนนั้น YouTube Facebook ยังไม่ก้าวหน้าขนาดนี้นะครับเขามีคลิปที่เรียกว่า High S เขาจะเล่าเรื่องในวังทีละตอนทีละตอนทีละตอนคนดูมากไป10ล้านนะสมัยนั้นยังไม่มี Facebook อย่างนี้ยังไม่มี Twitter เลยนะครับแล้วเขาบรรยายเรื่องโรงงานปลากระป๋องจำได้โรงงานปลากระป๋องจ่าห้าวเขาพูดแทนรัชกาลที่10สมัยนั้นเป็นหมกกุลราชกุมารเขาเรียกจ่าห้าวไอ้ผมก็แปลกใจทำไมเรียกจ่าห้าวอย่ากลับคำนะถ้ากลับเราจะรู้เองแล้วก็เขาเรียกอายุณจ๊ะในพลณจ๊ะดังนั้นท่านต้องเข้าใจเบื้องหลังมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นวันนี้แม้จะเป็นรัฐประหารทั่วๆไปแต่ถ้าระบบมันไม่พังมันก็ควรจะมีทหารที่เป็นลูกผู้ชายครับดังนี้ไอ้ระบบเลี้ยงอย่างนี้ครับเขาชอบไอ้คนแต๋วๆก็เข้าวังใช่เอาอกเอาใจเอาเมียเข้าไปเอาอกเอาใจคุณหญิงคุณนายนางสนองโอดต่างๆนี่ต้องเอาใจเขานาอย่างนี้ครับมันก็เลยได้แต่ทหารห่วยแตกอย่างนี้ไอ้ทำรัฐประหารเนี่ยนะครับมันก็กล้ากลัวกลัวนะว่ากันจริงๆแต่นายสั่งก็ต้องทำนะฮะนายสั่งต้องทำผมเริ่มตั้งแต่ปี19กันยา49ไอ้บังยึดอำนาจข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่กล้ายึดครับเพราะตอนมันไปขอตำแหน่งนี่กับทักษิณนี่มันอยากเป็นน่ะเพราะพบทบมันคลานไปหาครับอันนี้ของจริง ก็เหมือนไอ้ป้อมไปเกาะโต๊ะน่ะที่ท่านทักษิณบอกเกาะโต๊ะเนี่ยไอ้พวกนี้คลานมานะครับประเทศในอาเซียนเนี่ยอื่นๆเขาผมถึงบวกว่า1ตัวมันเองก็เป็นแต๋ว2ระบบมันก็เป็นแต๋ว
มันไม่ได้คัดบุคลากรที่เข้มแข็งขึ้นมาทหารที่เข้มแข็งเป็นนักรบเข้าไม่ติดคุณหญิงคุณนายเข้าไปในวังยังไงต้องเอาอกเอาใจคานไปต้มเตี้ยมเหมือนหมูเหมือนหมาเขาก็เป็นตัวของเขาเองดังนั้นก็เลยได้แต่ไอ้พวกนี้ขึ้นมามันก็ขี้ขลาดเห็นไหมครับไอ้บางนี่พอเสร็จจากหัวหน้าคณะปฏิวัติพอหมดอำนาจก็ไปสมัครส.ส.พรรคมันนะได้คนเดียวได้ส.ส.เขตทั้งประเทศอาศัยความเป็นมุสลิมด้วยอะไรด้วยโอ้โฆษณามุสลิมเขายังไม่เอามันนะพรรคมันเนี่ยได้ส.ส.เขตเสียงเดียวแล้วก็ได้ส.ส.จากคะแนนจุกจิกจุกจิกจุกจิกก็ได้มันอีกคนเท่านั้นมันก็ได้เป็นผู้แทนในวันที่มันเป็นผู้แทนเนี่ยขอโทษอ่ะมันไม่กล้ามองหน้าผมนะเอาพูดตรงๆครับคือศักดิ์ศรีผมเนี่ยผมไม่ได้เป็นนายพลแต่ผมเป็นผู้แทนราษฎรผมอยู่ในสภามาจากประชาชนแล้วมึงเป็นใครแล้วมึงยึดอำนาจแล้วมึงเข้ามาสภาทำไมผมเจอหน้าผมมองหน้ามันมันไม่สบตาผมนะเคยขึ้นเครื่องบินที่จากฮ่องกงจะไปมาเก้าตอนนั้นไปเที่ยวกันนะครับงบส่วนตัวนะครับเราเป็นผู้แทนปรากฏมีคนบอกเฮ้ยเห็นไอ้บังวะผมบอกช่างแม่งเหมือนไอ้ยุทธวันนี้ครับต่อไปบอกเห็นไอ้ยุทธช่างแม่งปรากฏเห็นไอ้บังช่างแม่งไปขึ้นเครื่องบินเอ้าเป็นลำเดียวกันเว้ยมันนั่งแถวหน้าเลยพอเราเดินขึ้นปั๊บมันเอามองมันออกมองออกนอกหน้าต่างเลยไม่กล้าหันมามองเราอ่ะคือคนมันป้นเขามาก็ทำท่าทำทางเป็นนายทหารไปตอนไปสมัครครั้งสุดท้ายนี่ยุบพรรคตัวเองแล้วไปเข้าพรรคบรรหารก็หวังว่าจะไปขี่คอไอ้ท็อปมันมั่งไอ้ท็อปมันแม้มันจะเป็นเด็กก็จริงนะแต่มันก็ผ่านการยุดมาไม่ใช่หลายรอบแล้วนะไอ้หัวหน้าพรรคคนใหม่เนี่ยมันก็ผ่านการยุดมาตั้งแต่พ่อท่านบรรหารเป็นนายกเป็นหัวหน้าพรรคมันก็มีทักษะไอ้บังก็จะเข้าไปกินเขาแล้วสุดท้ายไม่ได้สักตำแหน่งออกมาครับดังนั้นวันที่ไอ้บังเนี่ยเป็นส.ส.เนี่ยมันไม่มีราศีเลยมันไม่มีความชอบธรรมมันรู้มันผิดแล้วก็อภัยให้มันแล้วก็ให้มันเป็นประธานกรรมธิการปองดองพรรคก็ให้โอเคถ้ามึงทำปองดองได้อ้าวมึงก็สำนึกผิดมึงก็ไปทำสิทำไม่สำเร็จก็ถูกยึดอำนาจอีกก่อนหน้าที่จะมีการยึดอำนาจเสนันตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่นะครับไปพูดกันที่โรงแรมอะไรอ่ะที่ดอนเมืองนะเสนันมีการประชุมที่โรงแรมมิราเคิลคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎรรู้สึกว่าจะเป็นคุณส.ส.พิศโลกเนี่ยคุณอะไรเนี่ยรู้สิพรรคพวกกันแท้ๆนะครับที่ตอนนี้ย้ายมาอยู่พรรคเพื่อไทยนี่นะครับปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยเสนันก็ถามไอ้บางตรงๆอ่ะสนธิบุญยรัตกรินเนี่ยใครสั่งให้รัฐประหารอ่ะเมื่อ19กันยาไอ้บางก็บอกว่าตายแล้วก็ตอบไม่ได้ครับนี่ครับท่านดูเลยนะครับมีภาพเซิร์ฟแหมไอ้วิษณุก็บอกแล้วสักวันก็จะรู้ว่าทำไมไม่ควรพูดท่านเห็นนะครับในประเทศไทยเนี่ยเห็นไหมไอ้วิษณุบอกแล้วจะรู้เองว่าสักวันหนึ่งจะรู้ว่าทำไมไม่ควรจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับเจ้าเนี่ยเขาจะไม่กล้าพูดถึงบางทีมันอึดอัดที่สุดก็บอก
ตายไปก็บอกไม่ได้เลยเป็นสำนวนเข้าใจกันว่าเจ้าสั่งแล้ววันนี้มันก็สอดรับกับเหตุการณ์ต่างๆนะครับแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะครับท่านดูภาพสิครับข่าวต่างๆที่ลงมานี่คือคนก็เลยรู้อ๋อตายไปก็บอกไม่ได้แปลว่าใครสั่งแล้ววันนี้จะทำตัวเป็นเยาวชนอ่อนกว่าเด็กอนุบาลอีกหรือพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายก็ต้องพิจารณาได้ว่าวันนี้เจ้ายังคุมอำนาจอยู่แล้วบ้านเมืองจะเป็นอะไรเรื่องของมึงถ้าฉันจะเอาอย่างนี้รู้ได้ยังไงอ้าวก็ดูสิยึดอำนาจทักษิณไปแล้วเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคทักษิณยังชนะไอ้เว็บแปลงชื่อมาเป็นพลังประชาชนเอาสมัครขึ้นชนะเป็นนายกก็เลยต้องเปิดไฟเขียวให้พันธมิตรก่อจลาจลอีกรอบหนึ่งก่อตอนปี2548ทีแล้วพอ50ก็ต้องก่อจลาจลอีกไม่ให้สมัครเป็นจนเกิดระส่ำระสายวิกฤตทำกันได้ถึงขนาดนั้นเอาศาลมาตัดสินแล้วก็บอกว่าสมัครทำกับข้าวผิดที่ได้รับเงิน 3,000 บาทนี่ผิดแต่ไอ้ผู้พิพากษาเวลามันไปสอนพิเศษมันได้เงินบอกว่าอันนั้นข้าววิทยาการเราก็เห็นชัดพอสุดปรากฏว่าปี2550เนี่ยนะครับ12เดือนเนี่ยครับถ้าไปนับดูเลยมีนายกรัฐมนตรี4คนครับประเทศไทยคนแรกกับสุรยุทธ์เห็นไหมยึดอำนาจล้มทักษิณองคมนตรีเป็นนายกเองพอเลือกตั้งก็แพ้สมัครก็ก่อจลาจลล้มสมัครอีกเสียงข้างมากก็เอาสมชายกูก็ก่อจลาจลปิดสนามบินจนวันนี้ยังไม่ได้ดำเนินคดีอะไรเนี่ยล้มสมชายอีกแล้วก็เอาพิสิทธิ์แล้วก็สังหารประชาชนปรากฏว่า12เดือนนายก4คนครับ เห็นไหมฮะคือถ้ากูจะเอามึงออกอะแต่คราวนั้นทำไมไม่รัฐประหารล่ะไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกนี่มันแต๋วยิ่งกว่าอยุธอีกนะครับมันเป็นผบ.ทบ.อยุธเป็นรองไอ้ป๊อกก็ไม่กล้าพอเขาสั่งให้ทำมันก็ไปรวมศูนย์อยู่ที่ช่อง3ครับแล้วก็ออกอากาศผู้บัญชาการเหล่าทัพออกอากาศกับสรยุทธสุทธรจินดานี่แหละผมยังจำได้ออกมาเรียกร้องให้คุณสมชายลาออกอันนั้นก่อจลาจลเขาประกาศภาวะฉุกเฉินทหารต้องออกตามกฎหมายกูไม่ไปอ่ะเพราะอะไรก็จะเขาจะอย่างนี้พูดกันตรงๆนะครับมันถึงจะรู้ว่าอ๋อมันถึงรัฐประหารไม่หยุดเลยเว้ยปี2ปี3ปีนี่ไม่หยุดเลยก่อจลาจลต้องก่อเหตุและสุดท้ายก็มีไอ้ข้าราชกงจัดการที่หารับประทานเขาตั้งมาเป็นองค์กรอิสระก็เป็นกันไปโดยไม่ได้เห็นการพังทลายของชาติเลยแล้ววันนี้การพังทลายนั้นกำลังไล่มาถึงกษัตริย์ที่คุณเคารพแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าระบบมันกินตัวไงครับพอกินตัววันนี้ขึ้นมารัชกาลที่10ปรากฏว่าท่านก็ทำอะไรตรงไปตรงมาประชาชนก็เห็นหมดเลยเดี๋ยววันนี้จะมีข่าวอีกนะครับต้องคนไทยต้องควักเงินภาษีไปเสียภาษีให้เยอรมันนะครับเรื่องวังที่ตุ๊ดชิ่งครับเป็นเรื่องเป็นราวแล้วดังนั้นในสถานการณ์วันนี้ครับจึงเกิดการเรียกร้องคอเอากันพอเรียกร้องคอเอาก็คือเป็นกระแสที่ทุกคนเห็นว่าควรจะต้องออกมาพวกคนดังๆโดยเฉพาะพวกดาราทั้งนั้นนะครับที่ไปชุมนุมสนับสนุนให้ยึดอำนาจนะครับแล้ววันนี้บอกฉันจะขอโทษไปขอโทษเรื่องของฉันไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ว่าท่านแต่กระแสสังคมสมาชิกของสุนัยทีวีนี่ต้องมีส่วนร่วมนะครับเข้าไปร่วมเลย
โพสต์แข่งกับมันมันมีกองทหารเป็น IO เรามีประชาชนเป็น IO ดูสิใครจะมากกว่ากันคือมันต้องเรียกร้องให้วิพากษ์ของวิกฤตประเทศชาติเนี่ยมันมาตั้งแต่รัชกาลที่แล้วแล้วนะครับดังนั้นการ call out ซึ่งเป็นสำนวนนะคือลุกขึ้นมาประจานกันนะความหมายอ่ะแต่เป็นฝรั่งนั่งฟังเพราะผมเลยเรียกภาษาไทยว่าวิพากษ์เขาเรียกวิพากษ์หนักกว่าวิจารณ์นะเออเวลาเขาจะเปลี่ยนเหตุการณ์ทางสังคมเนี่ยครับเราไม่สามารถบอกกันให้เปลี่ยนไม่ได้ครับการรับรู้ว่าผิดหรือถูกในทางสังคมเนี่ยมันจะต้องเกิดการเคลื่อนไหวแล้วการที่จะเคลื่อนไหวได้มันก็เกิดความเสียหายอย่างหนักจึงต้องเกิดการเคลื่อนไหวพอเกิดการเคลื่อนไหวก็ต้องประจานแต่จะประจานมากประจานน้อยนี่ต้องประจานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผมยกตัวอย่างง่ายๆในประเทศจีนเหมาเจ๋อตุงนี่แกผิดพลาดในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วโฆษณาชวนเชื่อเศรษฐกิจพอเพียงอุตสาหกรรมให้ศึกษาจากต้าใจเกษตรกรรมให้ศึกษาจากต้าชิ่งขอโทษต้าใจสลับกันเกษตรกรรมให้ศึกษาจากต้าใจต้าใจนี่เป็นเขตพื้นที่การเกษตรโอ้โหสมัยนั้นเราก็ไม่รู้หมายเขาถ่ายรูปมามีหนังน้ำระบายผ่านคลองส่วนต้าชิ่งนั้นตอนนั้นรัสเซียไม่ช่วยเหลือแล้วเป็นปฏิปักษ์ต่อกับอเมริกาอยู่แล้วเครื่องไม้มือไม่มีก็เอามือขุดน้ำมันครับปรากฏว่าหลังจากสิ้นเหมาไปแล้วเนี่ยไอ้กระแสอันนี้มันยังอยู่ในหัวประชาชนคนจีนอยู่ก็เหมือนโครงการพระราชดำริมีประโยชน์เหลือเกินก็ฝังกันอยู่อย่างนี้โรงสีชุมชนมีประโยชน์มากผมไปทำวิจัยโรงสีชุมชนแล้วเจ๊งเกือบหมดครับมันเปลี่ยนความคิดไม่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็เปลี่ยนไม่ได้ที่ประเทศจีนก็คล้ายๆกันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของท่านประธานเหมาเจ๋อตุงนี่ล้มไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ครับจนกระทั่งพอเหมาสิ้นชีวิตเกิดวิกฤตเมียก็ตอกเอาความคิดของเหมานี่สืบอำนาจเลยก็ไปขัดแย้งกันกับภายในคณะกรรมการกลางพรรคเพราะเขาคอมเมนต์เมียของเหมาเจ๋อตุงนางเจียงชิงนี่มานานแล้วเพราะมีอาการทะเยอทะยานแล้วไม่ได้มีความสามารถจริงเมียคนใหญ่คนโตคุณก้อยกับคุณนุ้ยก็ดูไว้นะครับเหตุการณ์4แก๊ง4คนแก๊งออฟโฟร์ที่จีนคือเวอร์จัดพอเวอร์จัดนายทหารเขาก็คอมเมนต์แต่ว่าเหมายังไม่ตายก็ไม่กล้าแสดงออกเหมาก็มีอำนาจคล้ายๆเจ้าแต่ว่ามันไม่ได้สืบทอดว่าทำแบบเจ้าพรรคคอมมิวนิสต์เขามีคนอื่นด้วยปรากฏว่าก็เลยเกิดวิกฤตจับเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยแหละตอนก่อนเหมาจะตายที่จับเข้าคุกเลยแล้วต่อมาก็เปลี่ยนพอเหมาตายทุกคนก็เห็นความเป็นจริงเขาต้องทำการวิพากษ์ความคิดของเหมาครับว่าไอ้ที่ศึกษาจากต้าจ้ายกับต้าชิ่งไม่ถูกต้องไม่คุ้มทุนแล้วไม่ได้ดีอย่างที่ว่าไม่ได้เจริญรุ่งเรืองไม่งั้นก็งมเมื่องมงาหลาเหมือนวันนี้ครับเรายังต้องใส่งบประมาณแผ่นดินที่เป็นโครงการพระราชดำริที่อ้างว่าได้ผลประโยชน์มากฝนหลวงก็ได้ผลประโยชน์ที่ผมบอกมันไม่จริงไปประเมินผลสิครับมันไม่คุ้มแต่ว่าประเทศไทยประเมินไม่ได้สิ้นรัชกาลที่9แล้วรัชกาลที่10มาต่อและโครงการที่ใช้งบประมาณภาษีของประชาชนที่ไม่เกิดดอกผลเนี่ยเยอะแยะไปหมดคือโครงการพระราชดำริแล้วประเมินไม่ได้มันก็ยัดเงินเข้าไปก็หายไปประเทศมันก็สะสมความยากจนสิครับไอ้ไม่มีโควิดมาก็แทบแย่อยู่แล้วพอเจอโควิดรอบแรกสตางค์ก็จะไม่มีอยู่แล้วถังแตกเจอรอบ2เจอรอบ3เจอรอบ4ตอนนี้ไก่เอาอวัยวะเบื้องล่างไก่หน้าผากแล้วสิคราวนี้ไอ้ยุทธนี่ผมถึงบอกมันเป็นผลมาจาก
แก่นกลางเป็นเผด็จการดังนั้นคุณสลิ่มดาราทั้งหลายที่โง่ไปแล้วเนี่ยผมอภัยผมไม่ได้มาโกรธอะไรกับท่านหรอกเราผมเป็นนักการเมืองเป็นนักเคลื่อนไหวนี่ผมต้องให้โอกาสแก่ประชาชนผมไปที่ไหนผมไม่เคยตําหนิเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะอยู่ในอเมริกานี่พวกเสื้อเหลืองอยากจะคุยก็ยินดีเชิญมาเลยแต่จะพูดกันด้วยเหตุผลแล้วผมจะอธิบายให้ฟังดังนั้นในรายการผมนี่ไม่ได้ตําหนิเลยนะแต่ชี้แจงส่วนเสื้อเหลืองรับไม่ได้สลิ่มรับไม่ได้นี่อันนี้ช่วยไม่ได้นะผมไม่ได้ไปว่าท่านผมจะบอกผมยังพูดเสมอว่าเหลืองกับแดงนี่อย่าทะเลาะกันต่างจนด้วยกันทั้งคู่โดยเฉพาะเหลืองกับแดงชั้นล่างไอ้เหลืองกับแดงชั้นกลางพวกดาราคนชั้นกลางเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่ากูรวยกูไม่สนใจดังนั้นมันถึงได้เกิดการเรียกร้องให้ call out กันนี่แหละครับถ้าเราไม่ call out เราก็จะไม่รู้ความจริงผมถึงบอกว่าสังคมต้องเกิดการเคลื่อนไหวใหญ่ส่วนทักษิณจะมาได้เมื่อไหร่นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายจะต้องเกิดทักษิณมาก็ต้องเกิดไม่มาก็ต้องเกิดเพราะว่ามันกำลังเขม็งเกี่ยวแล้วแล้วก็ผมไม่เชื่อว่ากษัตริย์จะให้อายุลาออกครับผมเชื่อว่ากษัตริย์จะอุ้มอายุต่อไปเพื่อผลประโยชน์ของวังดังนั้นกระแสที่ท่านว่าผมว่ามาให้ท่านดูเนี่ยเพราะท่านดูคนนี้นะครับยายคนนี้ชื่อเปิ้ลหัตถยาวงกระจ่างที่ผมเคยเอามาคุยนะครับนี่เป็นดาราคนหนึ่งดาราสลิมแล้วเธอก็บอกว่าดิฉันไม่ได้เป่านกหวีดให้ใครเข้ามาบริหารประเทศค่ะและคนที่เคยออกไปชุมนุมเมื่อในอดีตก็ไม่จำเป็นต้องเลือกผู้บริหารประเทศชุดนี้ทำนองว่าฉันไม่ได้เอาอะไรกับอยุทธผมก็เอาเรื่องนี้มาชี้แจงท่านจำได้ไหมครับที่ผมเอาเนี่ยครับความเห็นของอาจารย์วาสนาเนี่ยอาจารย์วาสนาเขาก็น่ารักเขาก็วิจารณ์แบบอาจารย์แบบผู้หญิงเขาบอกประวัติศาสตร์จะจารึกไว้ชั่วฟ้าดินสลายค่ะแม้ว่าสามีคุณจะเสียชีวิตไปแล้วหรือในอนาคตเมื่อคุณไม่อยู่แล้วก็ตามนักประวัติศาสตร์จะไม่มีวันยอมให้ลูกหลานคุณลืมว่าพ่อแม่เขาเคยเป่านกหวีดไม่ลืมไม่ลืมค่ะเราจะทำตามสัญญายิ่งกว่ารัฐบาลนี้แน่นอนค่ะนะคะอันนี้มันเป็นการที่บอกให้เห็นว่าสังคมมันไม่ยอมกันแล้วนะครับวันนี้เขาจึงเรียกร้องขอเอาขอเอามานี่ไงเพราะว่าท่านดูนะแล้วปรากฏว่ามีคนก็ไปเก็บรูปอีเปิ้ลคนนี้ขอโทษเรียกเป็นอีไปแล้วนะครับปรากฏว่าอีเปิ้ลคนนี้ครับโอ้ขอโทษเอาอีกแล้วมันบอกมันไม่เกี่ยวกับประยุทธ์นะแล้วดูนี่ครับใช่มันไหมครับถ่ายรูปคู่กันเนี่ยไปเชียร์ประยุทธ์เนี่ยคนก็ด่ากันทีนี้แหมด่ายังไงถึงจะผมก็เห็นแล้วขอโทษนะฮะผมก็ไม่มีความสามารถเท่านี้แต่จำเป็นที่จะต้องขอลอกเรียนอารมณ์ของอาจารย์ประวินมาหน่อยอาจารย์ประวินก็เลยด่ายายเปิ้ลคนนี้แหละครับให้ขึ้นรูปโชว์ยายเปิ้ลหน่อยก็ได้อาจารย์ทวิประวินเขาด่าต่างจากอาจารย์วาสนานะครับอาจารย์ประวินบอกว่าคือดิฉันไม่เคยเป็นแฟนคลับมึงค่ะคือหมายถึงตัวอาจารย์ประวินไม่ได้เป็นแฟนคลับนะในอดีตดิฉันเฉยๆกับมึงค่ะแต่พอมึงกับผัวมึงออกมาเป่านกหวีดเมื่อล้มล้างระบบประชาธิปไตยดิฉันเกลียดมึงและผัวมึงทันทีเอ้ยนี่ผมอ่านเองผมไม่ได้เขียนเองนะนี่อาจารย์ประวินนะ เวลาบอกว่าดิฉันเกลียดมึงและผัวมึงทันทีเวลาล่วงเลยผ่านไปดิฉันคิดว่า
มึงคงจะสำนึกความชั่วของมึงที่ผ่านมาแต่ก็พิสูจน์แล้วว่ามึงไม่ได้สำนึกสำโหนกเอี้ยอะไรทั้งสิ้นแต่ยังกล้าออกมาแก้ตัวน้ำขุ่นๆว่าไม่ได้ออกมาเป่านกหวีดเรียกนายกเผด็จการมาเป็นผู้บริหารประเทศทั้งที่ความเป็นจริงมึงกับผัวมึงเป็นส่วนหนึ่งของกปปส.ที่คุกคามการเลือกตั้งสร้างสถานการณ์ไม่สามารถปกครองได้ใช้วาทกรรมสร้างความเกลียดชังอีปูเรียกร้องให้กองทัพทำรัฐประหารจนเมื่อเกิดขึ้นจริงมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทหารจะเข้ามาปกครองประเทศดังนั้นไอ้ที่บอกว่าเป่านกหวีดอย่างเดียวแต่ไม่ได้เลือกผู้บริหารชุดปัจจุบันนี้คือความตอแหนผมไม่ได้อ่านตรงมากเลยครับขอโทษอาจารย์ประวินด้วยนะครับนะครับก็อะไรเนี่ยนี่คือความตอจะจุดจุดจันลายของมึงนึกว่าผัวตายห่าไปแล้วจะสำนึกได้บ้างแต่ก็ไม่ขอสาบส่งให้ผัวมึงไปนรกนะคะเรือหายอย่างเงี้ยคือนี่คืออารมณ์ของสังคมอ้าวไม่ใช่เท่านี้นะครับท่านจะเห็นการถกเถียงของดาราในประเทศไทยผมไม่อยากให้ท่านรู้สึกเพียงว่าเขารู้สึกตัวผิดแล้วก็จบกันแล้วผมไม่อยากให้ท่านคิดว่ามันไม่มีอะไรก็แค่นี้เองนะผมอยากให้ท่านมองลึกเข้าไปว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นนี้คือการต่อสู้เป็นความขัดแย้งทางเหตุผลที่จะต้องผลักดันให้ทำความเข้าใจร่วมกันผมไม่ได้โกรธคนเหล่านี้แต่ผมคิดว่าต้องจะทำยังไงให้คนเหล่านี้ได้สำนึกว่าวิกฤตวันนี้ไอ้เรื่องโควิดเนี่ยที่บริหารห่วยแต่คนตายวัคซีนก็ไม่ได้โรงงานพ่อก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ยัดความรับผิดชอบต่างๆให้ประชาชนเหมือนกับสิ่งมีชีวิตแบบหนึ่งอย่างเงี้ยมันเป็นผลจากระบบนี้และท่านเชื่อได้ยังไงว่าในอนาคตจะไม่มีวิกฤตอื่นอีกเฉพาะวิกฤตโควิดอย่างเดียวเนี่ยเห็นความไร้ประสิทธิภาพของระบบขุนนางระบบราชการทหารรับประทานกันตั้งแต่รอบที่หนึ่งสนามมวยบ่อนการพนันจนกระทั่งขนคนรอบที่3ขนคนจากพม่าเข้ามาหากินกันอยู่ทหารชายแดนเนี่ยทั้งหมดนี้แหละครับเป็นระบบเผด็จการและทั้งระบบนี้แก้ไม่ได้ด้วยประชาธิปไตยปกติเลือกตั้งไปถ้าโครงสร้างยังเป็นอย่างนี้อยู่กษัตริย์ยังควบคุมอำนาจอยู่กลุ่มเป็นคนแต่งตั้งทหารทั้งหมดเดี๋ยวก็ยึดอำนาจอีกก็บีบบังคับใครมาเป็นนายกก็ต้องถวายงบประมาณเต็มที่ถวายน้อยเดี๋ยวจะหน้างอแล้วมันจะแก้ปัญหาอย่างไรวันนี้ระบบก็เจ๊งหมดแล้วครับเรื่องเศรษฐกิจเฉพาะถ้าท่านทักษิณเข้ามามาแก้อย่างเดียวเนี่ยนะครับในปัญหาที่เจ๊งกันอย่างนี้นะครับก็เข็นคกขึ้นภูเขาแล้วแล้วยังเจอระบบที่สตังค์งบประมาณต้องจัดให้วางมาก่อนเป็นความสำคัญมากกว่าประชาชนนี่ถ้าจัดแบบเดิม30บาทรักษาสุขดูแลประชาชนลดงบกระทรวงกลาโหมงบวังไม่ตายแล้วก็ตายอีกอันนี้ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่างั้นสุนายเราเลยแพ้ไม่ทำอะไรละไม่ใช่ครับเราต้องทำการวิพากษ์อย่างถึงรากถึงแก่นถึงรากถึงแก้รากแก้วนะที่ผมบอกตามชื่อเรื่องผมอ่ะนะครับว่าแก้วิกฤตชาติต้องวิพากษ์ความผิดพลาดให้ถึงรากแก้วรากแก้วคือต้องให้มันชัดแล้วก็จะได้แยกถูกแยกผิดกันแล้วจะได้เป็นบทเรียนผมไม่ได้บอกว่าทักษิณถูกทุกอย่างดีทั้งหมดไม่ใช่ครับมนุษย์ก็มนุษย์น่ะกษัตริย์ก็เหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันเราเข้าใจได้ทั้งสองด้านไม่จำเป็นต้องไปล้มท่านหรอกถ้าท่านไม่ไปทำร้ายประชาชน
ในรูปการทำร้ายในรูปงบประมาณรูปเรื่องภาษีงบประมาณเรื่องการจับประชาชนคนวิพากษ์วิจารณ์เอาเข้าคุกขังลืมหรือแม้กระทั่งการอุ้มหายอย่างกรณีสุรชัยแซ่ด่านและอีกพวกอีกหลายคนเนี่ยดังนั้นแค่นี้เนี่ยมันไม่ถ้าไม่มีการกระทำผิดขนาดอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปแต่ทีนี้พอทำผิดไอ้ยศก็เป็นบาปกรรมนี่ผมอยู่กับวัดนะตอนนี้ช่วงนี้ตะเวนอยู่วัดนี่ต้องขออ้างบาปกรรมหน่อยไอ้ยศไอ้สามปอโทรราชเนี่ยมันไปยิงประชาชนเมื่อปี53แล้วคดีติดตัวมันไม่ได้นิรโทษกรรมมันก็กะจะมีอำนาจตามยุทธศาสตร์20ปีไอ้20ปีนี่คือให้คดีขาดอายุความก็เป็นผลแห่งกรรมเลยไหมระวังก็ต้องอุ้มเพราะมันเกี่ยวโยงกันนี่ในช่วงนั้นนี่ใครก็รู้ว่าสังยิงเสแดงเพราะว่าเขาเชื่อว่าเสแดงนี่ไปยิงล่มเก้าแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นนามสกุลเดียวเป็นหลานเลยครับของพันเอกณรงค์เดชที่ไปตายอยู่ที่อเมริกาที่มีเรื่องอื้อฉาวกับคนบางคนสาวใหญ่ในวังนั่นเวรกรรมมันก็ต้องมาช่วยอายุธถูกไหมครับนี่แหละผลแห่งกรรมผมถึงบอกว่าถ้าเราเชื่อมั่นในพระพุทธองค์เราเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพุทธเจ้าหรือคริสต์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะพุทธเนี่ยเราต้องเชื่อผลแห่งกรรมเราต้องเชื่อว่าการทำบาปแล้วไม่ได้รับบาปนั้นไม่มีหรอกครับไอ้ยุทธมันทำบาปมันฆ่าประชาชนคนที่เขาสั่งมันมาฆ่าก็เลยต้องผูกพันกันยึดอำนาจตกกระไดพลอยเรือล่มเหมือนทั้งหมดนี่ครับผมถึงมองว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้ความผูกพันที่กระทำผิดด้วยกันแม้กระทั่งไอ้เทพที่เป็นสอชร่วมกับไอ้ยุทธไอ้ป๊อกไอ้สามปอโทรราชที่สังหารประชาชนเมื่อปี53เนี่ยมันก็ต้องจับมือกันเพราะมันเป็นอาชญากรด้วยกันนะครับถูกฟ้องกันถึงกันรอดกันรอดด้วยกันก็ยึดอำนาจ20ปีถ้าเรามองไม่เห็นปัญหาอย่างนี้เนี่ยเราก็จะมองการเมืองไม่ออกผมก็อยากให้ท่านทักษิณกลับมาครับแล้วเห็นตรงกับพี่น้องประชาชนแต่ว่าเราต้องคิด2ด้านด้านหนึ่งยุทธศาสตร์เวทีสภาจะบอกงั้นเราถอยหมดเลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันในสภาไม่ใช่ครับต้องลุกในเกมสภาด้วยเลือกตั้งถ้าชนะได้เป็นรัฐบาลต้องทำครับทำเพื่อจะจับเขาเรียกว่าเวลาสู้กันเนี่ยเวลาจับมีดเนี่ยเรารัฐบาลมันจับที่ด้ามนะเวลาแย่งมีดกันเนี่ยเราต้องจับด้ามครับประชาชนต้องจับด้ามไอ้เผด็จการให้มันจับปลายมีดเนี่ยมันจะได้แทงมึงไปได้เข้าใจนะเราต้องยึด2แนวรบแนวรบในสภาแนวรบนอกสภาการจัดตั้งองค์กรมวลชนขับไล่อายุธวันที่18จะชุมนุมใหญ่มันยังไม่ออกไม่เป็นไรสะสมชัยชนะขยายการจัดตั้งขึ้นไปอีกเปิดโปงให้อายุธเห็นให้ประชาชนเห็นนะครับความเลวร้ายของมันดังนั้นวันนี้ผมจึงเรียกร้องว่าเราต้องรับรู้ปัญหาร่วมกันแล้วจึงจะวิเคราะห์ได้ว่าทักษิณกลับมาในสถานการณ์อะไรมันจะต้องเชื่อมโยงกับกษัตริย์เปิดทางให้ทักษิณจึงจะกลับมาและผมเชื่อเหลือเกินว่าเจ้านายผมจะไม่กลับมาแบบหลอยถ้วยนี่ผมอ่านเกมว่าท่านมองเกมตรงกับผมก็คืออายุมันไปไม่ได้แล้วแล้วมันจะต้องหมดมันต้องจบถ้าไม่จบมันหน้าด้านก็ไม่เป็นไรฮะพวกหน้าด้านใจดำเป็นต่อไปสิครับเพราะอันนี้ไปห้ามมันไม่ได้เหมือนไอ้ไพบูลย์นิติตะวันบอกอยู่ครบเทอมก็มึงด้านใดมึงก็อยู่ไปสิแต่ว่านั่นแหละครับคือการพังทลายและจะถึงจุดที่ประชาชนล้มตายไม่มีอยู่ไม่มีกินไม่มีอนาคตทั้งนั้น
แม่พูดถึงจุดตรงไหนผมก็ไม่รู้นะผมเอาภาพนี้มาโชว์ก็แล้วกันแต่ขอโชว์ภาพนี้แล้วไม่อ่านนะครับประชาชนเขาเอาภาพนี้มาโชว์เนี่ยครับเขาปิดท้ายรถท่านอ่านเองนะครับผมอ่านไปแล้วมันถ้าอ่านแบบคนรู้ภาษาไทยก็จะยากอ่านแบบพม่าไม่รู้ภาษาไทยก็แล้วกันนะแสงจากเฮงห้อยคือเขียนหิงห้อยผิดอ่ะมีหอเพิ่มมายังสว่างกว่าอนาคตประเทศ แสงจากเฮงเสียงยาวหน่อยห้อยอย่างเงี้ยยังยิ่งยังสว่างกว่าอนาคตประเทศคือมันไม่มีอนาคตแล้วดังนั้นในสถานการณ์เช่นนี้แหละครับที่กระแสมันมาแล้วกระแสตาสว่างอย่างกว้างขวางมาแล้วอย่าเหนื่อยอ่อนทำการวิพากษ์ให้ถึงรากแก้วนะครับคือที่ถ้าเข้าใจนะไม่ใช่ว่าผมพูดเรื่องซีเรียสแล้วยิ้มนะเดี๋ยวมันหนักเข้าพูดเรื่องซีเรียสด้วยเครียดด้วยทาง YouTube เขาจะมีระบบตรวจสอบนะครับเขาใช้ AI ตรวจก็เลยอยากจะให้ท่านเข้าใจปัญหาว่าได้เวลาแล้วครับเราจะละเลยเรื่องนี้ไม่ได้เห็นข้อเรียกร้องของลูกๆหลานๆเราก็มีกำลังใจครับวันที่18นี้เขาจะชุมนุมใหญ่เพราะมันครบ1ปีของการเปิดฉายไฟไล่เผด็จการเมื่อปีที่แล้วที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้ววันนี้กลุ่มปลดแอกเขายังเสนอ3ข้อผมว่ามันชัดดีนะเป็นรูปธรรมในการชุมนุมครั้งนี้เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของพี่น้องมหาประชาชนทั้งหมดคือ1ประยุทธ์ต้องลาออกโดยไม่มีเงื่อนไขอันนี้แน่นอน2ปรับลดงบประมาณของสถาบันกษัตริย์กองทัพสู้กับโควิดต้องลดงบประมาณวังครับกับทหารเห็นไหมครับอันนี้ตรงประเด็นเลยครับไอ้ตัวที่2เนี่ยเป็นผลมาจากระบบรัฐประหารที่มันซื้ออาวุธสะสมแล้วต้องตั้งงบประมาณมาก็ต้องใช้นี่ที่มันไปกู้ล่วงหน้ามาเลยครับมันไปซื้ออาวุธล่วงหน้ามาก็ต้องจ่ายก็ต้องตั้งงบประมาณไปจ่ายก็เอาภาษีทุกง่ายกินกันเป็นงูกินหางอยู่อย่างเงี้ยแล้วถ้าโควิดไม่ฟื้นเลยขณะนี้เขาอ่านว่าประเทศไทยจะฟื้นเป็นประเทศสุดไม่ถึงสุดท้ายฮะรองสุดท้ายประเทศหนึ่งนะครับแม่ผมให้ท่านดูหน่อยคือเป็นประเทศสุดท้ายเนี่ยใน100กว่าประเทศนะครับเนี่ยครับแม่ผมให้ดูนี่นิเคอีเอเชียนะครับนิเคอีเอเชียเขาประเมินแล้วประเทศที่จะหลุดจากวิกฤตโควิดนี้นะครับรวมทั้งหมดเขาประเมินกันทั้งหมด120ประเทศไทยได้ตำแหน่งที่119ครับ119นอกจากฟื้นช้าแล้วไอ้120คือนามิเบียคนอื่นฟื้นก่อนเราหมดนะครับดังนั้นการฟื้นตัวนี้เนี่ยก็มันก็บอกแล้วว่าไปไม่รอดแน่นอนนะครับไปไม่รอดแน่นอนดังนั้นวันนี้ถ้าจะให้ทักษิณกลับถ้าจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองอันแรกเลยครับกดไลค์ก่อนถ้ากดไลค์คลิปนี้ยังไม่กล้ากดแล้วก็จะอยู่อย่างนี้แหละครับถ้ายังกลัวบอกกดไลค์เดี๋ยวเขารู้ว่าเรากดไม่ต้องทำอะไรแล้วมันไม่รู้ได้แล้วครับดังนั้นเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
ให้ถึงแก่นรากแก้วเลยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วท่านจะเห็นว่าการปฏิรูปสถาบันจะต้องเกิดขึ้นตามข้อเรียกร้องนะครับของนักศึกษาที่ก็จะชุมนุมวันที่18เอาอีกทีครับข้อเรียกร้อง3ข้อ1ประยุทธ์ลาออกโดยไม่มีเงื่อนไข2ปรับลดงบประมาณของสถาบันกษัตริย์กับทหาร3เปลี่ยนวัคซีนเจ้าสัว CP เป็น mRNA จบข่าวนะครับถ้าไม่วิพากษ์ระบบไม่ขับเคลื่อนออกไปมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ถ้าไม่สุดท้ายยังไม่มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ทักษิณกลับมาก็ยากที่จะแก้ได้เพียงแต่จะกระเตื้องขึ้นกว่าอายุซึ่งวังอาจจะหวังตรงนี้หรือเปล่าติดตามต่อไปครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กันแล้วกันสถานการณ์ที่ระบบมันเน่าเฟะแล้วที่ผมเรียกว่าระบบขุนนางหรือระบบราชการเนี่ยที่มันถูกซ้ำเติมด้วยการรัฐประหารจึงส่งผลมาถึงการมีนายกที่ชื่อไอ้ยุทธนี่ที่ไร้ฝีมือและก็หัวมันนั้นต้องฟังเบื้องบนเป็นหลักดังนั้นการแก้ปัญหาของมันก็ผิดพลาดเริ่มตั้งแต่มันเชื่อว่าโรงงานของพ่อจะผลิตวัคซีนได้และมันต้องทำเช่นนั้นเพื่อจะเอาใจรัชกาลที่10ก็เลยไม่ได้มีการเตรียมวัคซีนใดๆเลยผมก็พูดมาหลายทีนะครับแต่วันนี้มันหนักไปกว่านั้นก็คือผมพูดเรื่องการทุจริตวัคซีนเพราะในประเทศพูดไม่ได้จนกระทั่งกระแสมันขึ้นเขาก็เห็นจริงตามที่ผมว่าแต่เขายังพูดไม่ได้ว่ามันเกี่ยวโยนกับวังอันนี้เขาพูดไม่ได้กันละในประเทศไทยเนี่ยแต่วันนี้พอเขาได้พูดกันชัดเจนมันก็แจ้งความจับแล้วองค์การเภสัชแจ้งความจับลอยหมอบุญอย่าเพิ่งเข้าใจว่าหมอบุญมีชื่อฝรั่งว่าเป็นลอยนะครับไม่ใช่นะผมอ่านนี่ขนาดผมตามข่าวติดนี่นะครับผมยังอ่านข่าวนี้ไม่เข้าใจเลยถ้าพี่น้องไม่ได้ตามนี่ก็อาจจะงงเอ๊ะลอยหมอบุญนี่แกชื่อ2ชื่อมั้งมีชื่อกลางนะชื่อนำหน้าแกเป็นฝรั่งชื่อลอยเปล่าไม่ใช่ครับผมก็เลยไปค้นข้อมูลแล้วก็ถึงได้เห็นว่าอ๋อสถานการณ์อย่างนี้คนที่ระดับบนนะครับไม่ใช่ระดับล่างนะระดับคนชั้นกลางก็ถือว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาเห็นแล้วปัญหาแล้วเขาทนกันไม่ได้เขาออกมาวิจารณ์ก็ไอ้วัคซีนเรื่องทุจริตวัคซีนมันเห็นแล้วอะครับพอเห็นแล้วเขาก็เปิดสิครับแล้วท่านดูนี่เอารูปง่ายๆก็ในเมื่อ CP เป็นหุ้นส่วนนำเข้าวัคซีนซิโนแวคมันยังไม่ฉีดวัคซีนของที่มันนำเข้าเองมันจะมาฉีดซิโนฟาร์มแทนแล้วมันยัดเยียดให้ประชาชนได้ยังไงดังนั้นวันนี้ศึกวัคซีนระหว่างหมอบุญกับองค์การเภสัชคุณลอยนี่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเลยผมเข้าไปค้นตัวตนของคุณลอยแล้วก็เลยไปเห็นอะไรเยอะแยะผมบอกโอ้งานนี้สนุกครับสนุกที่ต้องเดิมพันว่าองค์การเภสัชมึงอย่าถอนฟ้องนะเพราะคุณหมอเขาบอกแล้วว่าดีเลยนะครับดีเลยเขาจะได้พิสูจน์หลักฐานกันท่านดูครับเอาเดี๋ยวแอดมินจะโพสต์เข้าไปเลยนะครับข่าวต่างๆข่าวกรุงเทพธุรกิจหมอบุญลั่นบอกเรื่องดีที่องค์การเภสัชฟ้องย้ำเปิดเผยเอกสารจัดซื้อโมเดอร์นากลางศาล
ตอนนี้เขาก็เตรียมแล้วเขาจะให้ศาลหมายเรียกมาไอ้เอกสารของมันเนี่ยมันที่มันไม่ยอมเปิดว่าซื้อกันราคาเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่แล้ววันนี้พบอนุญาตให้ซื้อโมเดอร์นาเข้ามาต่างประเทศราคาไม่กี่ร้อยมาถึงเมืองไทยบวกไปอีกเป็นพันเลยครับเขาก็บอกเฮ้ยทำไมมันกินเลือดกินเนื้อกันขนาดนี้อลาทิซิโนแฟกซิโนฟาร์มไม่กล้าพูดเลยจุฬาภรณ์เข้ามาเห็นไหมไอซิโนแวกนี่แง่ๆอยู่แล้วทีนี้สองคนนี้เนี่ยนะครับท่านอาจจะรู้จักหมอบุญนะครับหมอบุญนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลธนบุรีนะครับแล้วท่านก็มีประวัติการต่อสู้เรื่องโควิดมาท่านก็ไทยก็ถามแล้วไอ้รัฐบาลก็บอกว่าสั่งแล้วเขายังไม่ตอบรับหมอบุญโทรศัพท์เองเลยครับโทรศัพท์ไปหาไฟเซอร์โทรศัพท์ไปหาโมเดอร์นาในฐานะที่ตัวท่านเนี่ยเป็นเจ้าของโรงพยาบาลนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับบริษัทยาก็ต้องรู้จักกันต้องจีบกันอยู่แล้วพอโทรไปหมอบุญก็เลยได้ทราบข่าวว่ารัฐบาลไม่ยอมเซ็นสัญญาครับฝั่งฝรั่งเนี่ยเขารอแล้วไอ้ยุทธก็ไม่ยอมเซ็นสัญญาเริ่มตั้งแต่ไม่ยอมผ่านให้ผ่านอย.ดึงซะจนถามว่าเพราะอะไรก็ CP มันจ่ายแล้วเรื่องนี้ที่ผมต้องพูดกับท่านนะครับแล้วก็ท่านก็ดูกันแล้วกันเหตุใดไฟเซอร์โมเดอร์นามันถึงมาช้าหมอบุญนี่แกทะลุทะลวงเองเลยนะครับต่อมาก็มีคุณผู้ชายในนี้คุณลอยโอ้อันนี้สนุกกันใหญ่คุณลอยชุนพงทองเป็นนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชื่อดังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาการราชบัณฑิตสภานะครับส่วนในแพทย์บุญวนาศิลป์นั่นเป็นประธานกรรมการบริษัทโรงพยาบาลธนบุรีนี่ท่านทราบแล้วประวัติคุณลอยนี่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังเป็นกรรมการตัดสินเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งนะครับของวังด้วยนะครับเดี๋ยวหาข้อมูลนิดหนึ่งประวัติคุณลอยตอนนี้จะหาไม่เจอไม่เป็นไรครับคุณลอยนี่เป็นนักวิชาการที่ได้รับความเชื่อถือนะครับในวงสังคมแล้วก็นี่ครับประวัติอยู่ในข่าวสดนะครับเนี่ยข่าวสดนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์ชื่อดังนี่ครับท่านดูข้อความที่ผมแรงเงาสีฟ้านะครับนอกจากเป็นกรรมการสำคัญสำคัญสำคัญแล้วนี่คนเดียวกันนี้ร่วมคำนวณองศาของภาพมุมตกกระทบของเงาให้มีความสมบูรณ์ที่สุดในงานประติมากรรมแสงเงาพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9เห็นไหมเห็นไหมผมไม่ได้บอกว่าคุณลอยนี่มีเชื่อมโยงกับวังเหนียวแน่นอะไรนะครับแต่ผมกำลังบอกว่าคนในโครงสร้างส่วนบนหรือคนโครงในที่สัมพันธ์ชั้นสูงเป็นระดับด็อกเตอร์เป็นอาจารย์ต่างๆนี่เขาเห็นปัญหากันหมดแล้ววังยังจะดื้อรั้นไปอีกนี่ก็รับผิดชอบเองนะครับคุณลอย
อ้าวมาดูนะครับอาจารย์ลอยเคยมีผลงานแนะนายกสั่งเปิดสัญญาวัคซีนก่อนศาลรับฟ้องหมิ่นประมาทนี่ครับองค์การเภสัชจะได้ไม่เสียหน้าทีหลังมาเปิดสัญญาซะก่อนนะครับคุณลอยเขาบอกว่ายามนี่เขามี Facebook ของเขานะครับหน้าตา Facebook เขาคุณลอยบอกยามประเทศลำบากหน่วยงานรัฐใช้เวลากับการฟ้องร้องคดีน่าจะไปคิดทบทวนว่าทำอย่างไรให้คนไทยรอดตายองค์การเภสัชก็เปิดเผยข้อเท็จจริงออกมาช่างง่ายดายแม้เอกสารจริยธรรมธุรกิจนะครับของซิลิกฟาร์มฟาร์มาก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ละประเทศอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญมาตรา60และมาตรา17ประชาชนไม่ควรต้องชำระค่าวัคซีนด้วยซ้ำแต่พวกเขาต้องอดทนจ่ายเงินทองล่อยหลออาจารย์ลอยกับอาจารย์หมอบุญนี่ก็เลยเรียกร้องว่าให้เปิดเผยเอกสารเมื่อไม่เปิดเผยนะครับท่านดูต่อไปนะครับท่านยืนยันว่าใครกันแน่ที่ปล่อยข่าวปลอมนะครับไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะโพสต์มาเรื่อยๆคุณลอยชุนพงทองบอกว่าสั้นๆได้ใจความเรื่องสัญญาซื้อขายที่เป็นความลับมักจะมีข้อยกเว้นว่าเปิดเผยได้เมื่อมีคำสั่งศาลหรือมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐผมแนะนำว่าท่านนายกควรจะทำสั่งให้มีการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชนซะแล้วที่สำคัญเขาเอาราคามาให้ดูด้วยราคาตรงนี้มันน่าจะตรงกับความเป็นจริงแหละครับแต่เขาอาจจะได้ออกมาในทางอื่นซึ่งการเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยมันต้องเป็นเอกสารมีเรื่องราวแต่อาจารย์ลอยเขาบอกชัดเจนเลยนะครับแอสตราเซเนการาคาต่อโดส 68.80 บาทแต่มันขาย 68.80 ถึง160บาทแต่ราคาวัคซีนต่อโดสนะครับไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆเอามาขายกันเป็นราคา137จาก68เป็น137จาก160เป็น320 2โดสนะครับโดส1เท่านี้แต่ราคาจริงๆมันเท่าไหร่จะเห็นว่ามันมีการบวกกันเพิ่มมาอีกเขาบอกราคามาเลยนะครับนี่ครับยี่ห้อต่างๆนะครับเขาบอกราคามาแล้วทำไมมันขายได้เกินอย่างนั้นแอสตราซิโนแวคจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเขาขอให้เอาหลักฐานพวกนี้มาเปิดให้หมดผมมองเหตุการณ์นี้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์สังคมที่คนในสังคมได้รับไม่ได้แล้วแล้ววันนี้อายุก็หมดท่าเขาเอาข้อเท็จจริงมาเปิดก็จะแจ้งความจับเขาแล้วใช้อะไรครับใช้กฎหมายที่มันผมก็ยังไม่รู้ว่าศาลนี่จะยอมเอาหัวเดินต่างตีเหมือนอายุหรือเปล่านี่ครับกฎหมายออกมาใช้แล้วนะครับนี่ลงข่าวสดห้ามโพสต์เรื่องห้ามโพสต์สร้างความหวาดกลัวแม้เป็นความจริงมีคุก2ปีก็มีโทษปรับด้วยแล้วจะพูดกันยังไงคะนี่หือความจริงก็พูดไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้อยู่แล้วพูดความจริงก็จะถูกจับอีกก็ดีเหมือนกันนะคุณหมอบุญกับคุณลอยนี่จะได้พิสูจน์ในเรื่องนี้กันแล้วเขายังบอกอีกนะครับเขามีข้อมูลด้วยว่ามีการนำวัคซีนไฟเซอร์ที่ผมเคยบอกท่านแล้วตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นข้อมูลเดียวกัน
ที่หมอที่คุณลอยบอกมีการนำไฟเซอร์เข้ามาแล้วมาฉีดให้ใครบ้างเขาบอกมีตัวเลขหมดนะเขารู้เขากุมสภาพได้นี่เห็นไหมฮะไอ้ผู้นำนะที่บอกว่าฉีดของจีนของจีนเนี่ยมันหลอกประชาชนครับมันหรือจะเอาชีวิตมาเสี่ยงคนชั้นสูงมีหรือจะเอาชีวิตมาเสี่ยงไม่มีแล้วครับเขามีข้อมูลกันหมดแล้วในทางการแพทย์แล้วท่านมาดูนะครับสถานการณ์วันนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งของลีดเดอร์ของคนชั้นกลางเท่านั้นผู้นำของคนชั้นกลางเท่านั้นอย่างกรณีของรูปธรรมที่องค์การเภสัชฟ้องหมอบุญกับคุณลอยแต่มันพิสูจน์แล้วว่าวันนี้คนระดับบริหารบริษัทใหญ่ๆเขาก็เห็นว่ามันไปไม่ไหวแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าท่านยังจะเชื่อมั่นในยุทธได้หรือเปล่ามาดูข่าวนี้สิครับเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่20เมษายนข่าวไทยรัฐนะจริงๆมันตั้งแต่มีนาแล้วเขาเคลื่อนตัวกันนั่นแหละจนกระทั่งเขานัดประชุมกันได้แล้วเขาก็เลยออกมาคือ40 CEO ของบริษัทใหญ่ๆหอการค้าที่มีนายสนั่นอุบลกุลอะไรเนี่ยอุบลกุลนี่เป็นตัวแทนเขาออกมาเรียกร้องว่าขอให้เร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนเดินหน้ากู้เศรษฐกิจไทยเขาเห็นปัญหาแล้วว่ายุทธไปไม่ไหวที่ผมมาวิเคราะห์กับท่านบอกนักธุรกิจเหล่านี้เป็นสายสัมพันธ์ในวังสายน้องก็คือสายรัชกาลเก่าที่ประเทศนั้นมีพลังอยู่ในรัชกาลที่9ในเวลานั้นแล้วท่านเห็นไหมครับเขาก็บอกเขาพร้อมจะช่วยเหลือเขาจะสั่งวัคซีนเป็นเสรีแล้วไม่ต้องเอาตังค์รัฐบาลเขาจะสั่งกันเองนี่ BBC เมื่อวันที่20บอก CEO 40บริษัทใหญ่ห่วงไทยฉีดวัคซีนล่าช้าเผยเอกชนพร้อมจ่ายค่าวัคซีนให้พนักงานเองกว่า1ล้านคนนายสนั่นก็ทำท่าเก่งกาจจะช่วยเหลือรัฐบาลนี่เพราะพวกนี้เป็นที่ปรึกษารัฐบาลอยู่แล้วนะครับมีอะไรรัฐบาลก็อีอออีออเอื้อประโยชน์กันอยู่แล้วสนั่นอังอุบลกุลวินวินเอกชนควักตังพรีออเดอร์คือสั่งก่อนล่วงหน้าวัคซีนโควิดเอามาฉีดก่อนลูกพนักงานเขาก็จะได้ทำงานกันได้ไงเบื้องลึกขอการค้าไทยสั่งถอยวัคซีนทางเลือกจำได้ไหมครับคุณสนั่นก็ไปพบประยุทธ์ไงพอไปพบประยุทธ์กับประยุทธ์กระซิบกระซับกระซิบซิบออกมาถอยเลยเลยไม่รู้ข้อมูลตรงนั้นจริงๆผมมีคนอยู่ใกล้ๆคุณสนั่นแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมบอกเดี๋ยวข้อมูลคงมีไปได้แต่เราประเมินได้ว่าประยุทธ์มันคงบอกของใครมึงรู้ไหมทำไมกูต้องออกวัคซีนแบบนี้ ทำนองเนี้ยสนั่นรู้ปั๊บปิดปากถอยกลับเลยแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเอกชนก็ไม่กล้าทำอะไรเลยทำไมไม่ใช่มีอำนาจพิเศษแล้วจะเป็นอำนาจอะไรวะเนี่ยพอถอยเสร็จผมให้ท่านดูนะครับคุณสุทธิชัยหยุ่นแกก็จับประเด็นเรื่องนี้สุทธิชัยหยุ่นบอกว่าเบื้องหลังรัฐบาลเบรก40บริษัทเอกชนนำเข้าวัคซีนเหตุกลัวทำได้ดีกว่าแหมพูดไปก็น่าฟังนะคุณสุทธิชัยยุ่นคุณวิเคราะห์มากกว่านี้ได้ไหมวะให้สมกับเป็นนักข่าวอาวุโสหน่อยได้ไหมไอ้ยุทธมันจะกลัวแค่นี้แล้วปล่อยให้คนตายอย่างเงี้ยเหรอผมว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของวังและผลประโยชน์ของมันที่มันรับเงินจาก CP แล้วอ้าวนี่ก็ต้องว่ากันอย่างนี้แหละครับเพราะพฤติเหตุแวดล้อมมันรับกันหมดแล้วนี่
ว่านี่คือการทุจริตไม่มีเหตุผลจะสั่งและผมเชื่อว่าไอ้รัฐบาลถ้าไม่ได้รับเงินแล้วเจ้านายก็รับสั่งมาเนี่ยมันไม่กล้าผมเคยเป็นรัฐบาลมาแล้วแม้จะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่ถ้าเจออย่างนี้นี่ต้องถูกบีบให้ทำโดยไม่มีติดมอบกล้วยกันเลยเนี่ยนะครับเป็นหวีๆเนี่ยนะไม่เป็นไม่ได้หรอกผมว่านะตรงนี้เองล่ะครับผมก็อยากจะเห็นว่าแล้วที่ผ่านมาอายุธมันทำอะไรกับนักธุรกิจคุณสนั่นนักธุรกิจคุณยังไม่รู้อีกเลยว่าอำนาจเผด็จการที่คุณหนุนมันเนี่ยมันไม่ได้เห็นหัวคุณแต่มันให้ประโยชน์คุณแน่เพราะว่าคุณชนชั้นของคุณกับชนชั้นอายุธนี่ทหารกับพ่อค้าเท่าแก่นักธุรกิจไม่ใช่ทั้งหมดนะครับสายเจ้าสัวที่ผมเรียกว่ากลุ่มทุนคุณนางเนี่ยก็คือกลุ่มของพ่อค้าที่มีเครือข่ายยึดโยงกับวังและทหารเนี่ยเขาก็พอจะให้รายได้คุณบ้างช่วยเหลือคุณเพราะเขาถือว่าคุณเป็นทางลำเลียงน้ำมันเงินตาลงสู่ประชาชนแล้วดูดเงินกลับเข้ามาแต่ว่าพอเรื่องใหญ่ๆเขาไม่ทำอะไรหรอกครับนี่ไงครับจำภาพนี้ได้ไหมครับวันที่3กันยายน2563ประยุทธ์เปิดทำเนียบต้อนรับเมื่อปีที่แล้วพอมีวิกฤตก็เรียกนักธุรกิจมาคุยกันช่วยเหลือกันนะช่วยเหลือกันพอมีวัคซีนเขาเห็นแล้วช่วยได้เขาจะช่วยอย่าเรื่องอย่าทำไมอ่ะตายไปก็พูดไม่ได้นะดังนั้นก็เลยแค่ประยุทธ์เปิดทำเนียบรับ70 CEO ยักษ์ใหญ่ปั๊มหัวใจเศรษฐกิจแล้วปั๊มได้ไหมก็ไม่ได้อายุก็แค่เอาภาพแล้วทำไมไม่ให้นักธุรกิจพวกนี้ปั๊มอ่ะแกมีเจ้าสัวปั๊มอยู่แล้ว 3-4 เจ้าที่จ่ายกล้วยดีนะครับผมถึงบอกว่าวันนี้ในสถานการณ์เนี่ยเราจะเห็นความเป็นจริงว่าสถานการณ์ไทยกำลังไปหนักที่สุดและผมให้มาพูดถึงไอ้หมอคนนี้หน่อยไอ้หมอหัวหงอกคล้ายผมเนี่ยไอ้หมอยงมีคนเขาเขียนชื่อหมอยงเนี่ยยงอเนี่ยบังเอิญเว้นวรรคตนยอยักษ์ครับยอยักษ์กับงองูนี่เว้นวรรคก็เลยเป็นหมออยครับแล้วงองูอยู่ต่างหากนะครับคือไอ้นี่มันบอกว่าฉีดไปแล้ว2เข็มยังป้องกันไม่ได้ใช่ไหมฉีดซิโนแวคไปแล้ว2เข็มนี่ฉีดอีกเข็มนึงเข็มที่3เฮ้ย WTO WHO เขาบอกไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้อันตรายสถาบันจุฬาภรณ์ก็ไม่เห็นด้วยนะเห็นไหมครับWHO เขาก็ไม่เห็นด้วยเห็นไหมครับแล้วหมอโยมว่าไงครับนี่ครับนี่เป็นมติชนเขาลงข่าวหมอโยมเผยความมุ่งมั่นวิจัยฉีดวัคซีนไข้บอกทำได้เชื่อการศึกษาฝรั่งจีนตามไม่ทันมันเก่งกว่าเขาแล้วที่สำคัญที่เขามาพูดถึงมันนี่คืออะไรไอ้หมอนี่มันบอกว่าเชื้อโรคเนี่ยมันไม่รู้ภาษาหรอกมันไม่รู้ว่าเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษไวรัสหรือแบคทีเรียต่างๆมันคงไม่รู้หรอกว่าวัคซีนฉีดเข้าไปนี่ยี่ห้ออะไรที่ผมต้องพูดถึงมันนี่เพราะอะไรครับไอ้หมอกะเลวกะลาดไอ้หมอเป่านกหวีคนนี้มันมีอำนาจถึงขนาดเอาทหารตำรวจกอรปนไปจับเด็กครับมันบอกว่าเด็กเนี่ยไปเปลี่ยนประวัติมันในเว็บไซต์ใน Google น่ะ
บอกว่ามันเป็นคนขายวัคซีนมันยั่วมากเลยแจ้งความจับเด็กครับไอ้แจ้งความจับเด็กผมก็ไม่ได้ว่ากันไรเนี่ยครับนี่ครับเด็กนักศึกษามหาลัยมอบูรพาแล้วคุณไผ่ดาวดินเขาก็มาเป็นปากเสียงเรียกร้องให้ไม่ลงข่าวผมลงเองสุนัยทีวีลงเองเรื่องที่ไม่มีในประเทศไทยมึงปกปิดนี่คุณดาวดินเขาใช้เฟซบุ๊กชื่อดาวดินสามัญชนก็บอกด่วนนักศึกษามหาลัยบูรพาติดป้ายประท้วงรัฐถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แสนสุขจังหวัดชลบุรีนำตัวไปโดยไม่มีทนายความแต่ว่าตอนนี้เขาปล่อยแล้วนะครับแต่ระหว่างเหตุการณ์เนี่ยคุณไผ่เขาบอกว่ามันมีตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแสนสุขชลบุรีมีทหารมีกอรมน.มาด้วยครับเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ให้เจ้าของหอเปิดประตูให้ตำรวจเข้ามาจากนั้นตำรวจขอเข้ามาตรวจค้นในห้องโดยไม่มีแจ้งข้อกล่าวหามีการถ่ายรูปบุคคลและป้ายผ้าและควบคุมตัวน้องๆไปในรถโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาซึ่งในรถประกอบด้วยตำรวจทหารและกอรมน.โอ้นี่ขนาดไอ้หมอยงนี่มึงกอรมน.ต้องคุ้มครองมึงแล้วเหรอเนี่ยทหารต้องคุ้มครองมึงขนาดนี้เหรอใครเขาจะไปลบกับมึงตำรวจเจ้าไอ้เด็กๆนี่เขาเข้าไปทำในเรื่องออนไลน์สรรพยอกมันว่ามันเป็นเซลล์ขายวัคซีนเท่านั้นแหละมันโกรธถึงขนาดจับใช้ตำรวจทหารไปขนาดนี้ดังนั้นไอ้ภาพไอ้หมอยงที่ห่วยแตกเนี่ยที่ไม่ได้มีฐานะเป็นหมอแล้วอาจจะเขียนผิดนะฮะหมออ่างเนี่ยนะฮะก็คือมันใช้อำนาจของอายุได้หมดเลยอันนี้อันที่หนึ่งเป็นข้อสังเกตนะอันที่สองนี่ต่างจังหวัดนี่มันยังเถื่อนขนาดนี้นะตำรวจไปจับข่มขู่เอาเลยผมนี่เป็นทนายความนี่รับทราบได้เลยครับในต่างจังหวัดนี่มันจะโหดกว่าในกรุงเทพอีกทั้งนักศึกษาทั้งประชาชนเหมือนกันนะครับยิ่งห่างไกลกรุงเทพก็ยิ่งหนักหนาสาหัสในการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจดังนั้นการทุจริตครั้งนี้ที่เขาเรียกร้องให้มาเปิดเผยเอกสารเรื่องราคานะครับที่ทางทุกฝ่ายอดรนทนไม่ไหวและโดยเฉพาะหมอบุญเขาเป็นกองหน้าหมอบุญกับคุณลอยนี่มีกองเชียร์เยอะเลยครับตอนนี้มีกองเชียร์จากเฟซบุ๊กต่างๆเนี่ยครับเชียร์หมอบุญกันใหญ่แล้วรัฐบาลก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปเล่นงานกับเขาอ้างว่าเขาทำผิดนี่มีคุณบอยคุณเบิร์ดเขาเชียร์กันใหญ่แล้วเขาเขียนมีนัยยะด้วยว่าเป็นผู้ที่เสียสละลุกขึ้นมานำก่อนสถานการณ์การนำอย่างนี้แหละครับมันจะเกิดกระแสผมถึงบอกว่าในฐานะนักยุทธศาสตร์นักยุทธวิธีนี่มองข้ามตรงนี้ไม่ได้ครับนี่คือรายการเกาะติดคิดทันข่าวนี่คือการชี้นำเชิงแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงยุทธศาสตร์ยุทธวิธีตามทฤษฎีต่างๆการเคลื่อนไหวนี่ครับในสถานการณ์อย่างนี้เราต้องช่วงชิงกระแสการเคลื่อนไหวนอกสภาให้เต็มที่ต้องวิพากษ์ให้ถึงแก่นรากผ่านรูปธรรมต่างๆอย่างกรณีนี้ก็วิพากษ์ผ่านหมอลอยเอ้ยหมอบุญกับคุณลอยนี่เรื่องการทุจริตแล้วโยงให้ถึงถ้าท่านกลัวก็ใช้อวตารช่วยแจ้งข่าวหรือส่งมาที่สุนัยก็ได้นะครับคุณอานนท์ได้เปิดเผยข้อมูลนะครับใน Facebook บอกผมได้พูดคุยกับหมอจำนวนหนึ่ง
ถึงความจำเป็นที่ต้องหยุดการบริหารจัดการโควิดของรัฐบาลตอนนี้และหมอหลายคนจะออกมาร่วมชุมนุมกับเราเราปล่อยบ้านเมืองไปตามมีตามเกิดไม่ได้หรอกครับเราปล่อยให้รัฐบาลนี้บริหารเพื่อเพิ่มจำนวนคนเจ็บตายไม่ได้เราต้องแข่งกับเวลาของพวกเราทุกคนที่เริ่มนับถอยหลังภายใต้การปกครองของชนชั้นปรสิตนี้ม็อบ18กรกฎาคมคือม็อบที่ตั้งบนเงื่อนไขที่จำเป็นต้องเกิดเพื่อหยุดยั้งการเดินหน้าของรัฐบาลและชนชั้นปรสิตยิ่งหยุดรัฐบาลปรสิตได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งลดคนตายเร็วเท่านั้นทางเลือกเรามีไม่มากจัดรูปแบบให้ปลอดภัยต่อคนมาร่วมแล้วสู้ให้สุดสักครั้งเพื่อให้คนไทยเพื่อคนไทยทุกคนมีการเขียนราคาของไอ้วัคซีนที่มันเกินราคาเนี่ยที่มีการบวกขนาดสั่งจากฝรั่งมาแล้วนะเขาไม่มียัดใต้โต๊ะมันยังมาบวกหัวคิวอีกโอ้โหคุณลอยกับหมอบุญเขาก็เลยเปิดเผยสิเปิดโปงมันก็ลองผมต้องบอกมึงอย่าถอนฟ้องนะไอ้ผอ.องค์การเภสัชนี่ไอ้รัฐบาลนี้นั่นแหละอย่าถอนนะสู้กันให้เต็มที่เลยมีคนเขาบอกว่าส่วนต่างของวัคซีนโมเดอร์นาเฉพาะโมเดอร์นาอย่างเดียวนะส่วนต่างเนี่ยเอาจำนวนล้านคูณเข้าไปนี่เขาได้หลายพันทีเดียวนะครับเอาล้านโดสสั่งการลงมานี่อันนี้เขาท่าดีนะครับโปสเตอร์นี้พลเมืองตีป้อมนึกว่าป้อมค่ายหรือว่าตีไอ้ป้อม เมื่อรัฐล้มเหลวความเคลื่อนไหวจึงปรากฏผู้ถูกกดขี่ทั้งหลายจงมารวมตัวกันพลเมืองตีป้อมแล้วคราวนี้พบพลเมืองตื่นรู้และผู้ถูกกดขี่เอาละครับช่วยกดไลค์กันแล้วก็ช่วยไปชุมนุมครับอันนี้ทักษิณไม่ต้องคงบอกไม่ได้สุนัยบอกเองและนี่คือสิ่งสำคัญแล้วในการชุมนุมทั้งบนเวทีและข้างล่างเวทีทุกสถานีทุกเฟซบุ๊กทุกทวิตเตอร์ต้องวิพากษ์ให้ถึงระบบรากแก้วว่าปัญหานี้มันเกิดจากแก่นรากของระบบเผด็จการและวิกฤตที่จะเกิดอีกข้างหน้ายังมีอีกครับยังเรียกชื่อไม่ถูกมันต้องเกิดอีกอย่างน้อยที่สุดไฟไหม้โรงงานที่อยู่ในเขตชุมชนที่ก็เจอไปแล้วภาวะอย่างนี้แหละครับมันจะเกิดแล้วมันจะแก้ปัญหาไม่ได้และพอมันเป็นผลพวงของไอ้ระบบเน่าเฟะไอ้ระบบเน่าเฟะสังคมก็ใหญ่ขึ้นซับซ้อนขึ้นมันก็รับประทานกันมากขึ้นงบประมาณก็ดึงมาให้วางมากกว่าที่จะลงไปหาประชาชนแล้วมันจะเหลืออะไรที่จะบริหารประเทศได้เอาละครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ช่วยดูหน่อยถ้ายังไม่กดกดเสียถ้ากดแล้วอย่าไปกดนะครับถ้าพอกดอีกทีก็ถอนช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเตือนสัญญาณเวลามาเร่งจำนวนครับสร้างศักยภาพให้ถึง1ล้านซับสไครต์ในสุดในทีวีนะครับข่าวประจำรายการวันนี้เป็นข่าวที่ผมอย่าหาว่าผมไปอ้างอิงอาจารย์สมศักดิ์กับอาจารย์ประวินมากเลยครับเป็นเพราะว่าเราไม่มีการแถลงข่าวจริงในประเทศไทยข่าวที่เราติดตามและได้ทราบข่าวมานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีอะไรวางให้เห็นเป็นเอกสารไม่ใช่ข่าวเรื่องรัชกาลที่10นั่งบริหารประเทศไทยบนแผ่นดินเยอรมันแล้วเป็นความผิดนะอันนั้นเนี่ยฝ่ายค้านคือพรรคกรีนเนี่ยเขาเอาไปอภิปรายในสภาแล้ว
แล้วก็ถูกจับตามีการตอบโต้กันแล้วอย่างผมอธิบายไปหลายรอบแล้วนะครับแต่อีกข่าวหนึ่งเนี่ยมันยังไม่มีอะไรจับต้องและผมก็ไม่ได้มีความรู้ชัดเก่งกาจเรื่องกฎหมายเยอรมันก็คือเรื่องภาษีของวังตุ๊ดชิ่งที่รัชกาลที่10ซื้อไว้บางคนก็วิจารณ์ว่ารัชกาลที่10จะถูกเก็บภาษีมรดกที่ได้รับจากประเทศไทยตอนที่รัชกาลที่9สิ้นพระชนม์แล้วก็โอนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาเป็นส่วนพระองค์เขาบอกว่ายังมีภาษีมรดกผมก็ยังไม่เข้าใจกฎหมายแต่มีผู้เข้าใจแต่ยังไม่หาอะไรยืนยันได้เขาบอกว่ากฎหมายเยอรมันเนี่ยใครที่อยู่ในประเทศเยอรมันปีหนึ่งเกินกี่เดือนกี่เดือนนั้นเขาถือว่าต้องเสียภาษีมรดกด้วยเขาว่าอย่างนั้นอันนี้ผมไม่ยืนยันนะแต่อีกข่าวหนึ่งคือเรื่องเก็บภาษีอาคารนะในฝรั่งนี่ขอโทษนะครับใครมีบ้านมีช่องเจอหมดเขาเรียกภาษีที่ดินภาษีอาคารถ้าจะเรียกแบบบ้านเราก็เรียกว่าภาษีโรงเรือนนะครับแต่ฝรั่งเก็บก็แพงกว่าที่ประเทศไทยนะครับแต่ก็ไม่ได้แพงมากหรอกแต่ต้องจ่ายยิ่งบ้านใหญ่ยิ่งถูกเก็บมากที่ผมอธิบายให้ท่านดูนะครับผมไปที่วัดวิเทศรังสีวัดวิเทศธรรมรังสีที่แคนซัสโอ้โหที่ดินกว้างหลายวัดนะถ้าเราไปอยู่เองนี่อยู่ไม่ได้นะครับเพราะภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินนี่แพงอ่ะค่าดูแลจัดการอีกมันมากตามพื้นที่มากตามขนาดบ้านระวังตุ๊ดชิ่งมันเล็กๆที่ไหนอ่ะอยู่ริมทะเลสาบของรัชกาลที่10ที่ท่านซื้อแล้วปรากฏว่ามีข่าวมานานแล้วว่าเขาเรียกเก็บภาษีโรงเรือนแต่ว่าทางไทยเนี่ยวังก็หลีกเลี่ยงอ้างว่าไม่ใช่พระราชวังของพระองค์แต่เป็นที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศเอาแล้วนี่จะเกิดปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดเขามีปัญหายึดทรัพย์ของประเทศไทยแล้วเขาไปยึดตรงนี้เลยนะถ้าบอกเป็นของกระทรวงการต่างประเทศแต่แน่นอนไอ้ที่อ้างไปมันผิดฝาผิดตัวเขาก็ตีความว่าไม่ใช่เป็นที่คุณอยู่ถ้าเป็นกระทรวงต่างประเทศเป็นที่ทำการกระทรวงต่างประเทศก็ถือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เขาไม่เก็บภาษีในสถานทูตหรือเอกสารหรือทรัพย์สินของสถานทูตแต่ก็ต้องแลกกันนะครับระหว่างประเทศกรณีนี้มีข่าวมานานแล้วว่าวังแจ้งเขาไม่บิดเบือนออกไปแล้วเขาตีความว่าใช่หนังสือพิมพ์วันนี้เขาลงข่าวแล้วผมอ่านไม่ออกครับเป็นภาษาเยอรมันแต่มีรูปพอเข้าใจได้ว่าอันนี้คือหนังสือพิมพ์จริงของเยอรมันหนังสือพิมพ์รายวันแล้วก็ไทยคองเนี่ยพอเดาได้ว่าใช่กษัตริย์ไทยแน่เพราะมีรูปกษัตริย์กับราชินีนะครับแต่ภาษาอื่นอ่านไม่ออกแล้วใจผมทำยังไงครับผมเห็นข่าวอย่างนี้ผมก็ต้องค้นเข้าไปหาแหล่งข่าวสิครับแหล่งข่าวที่พอเชื่อถือได้ผมก็เป็นแฟนประจำท่านอยู่แล้วอาจารย์สมศักดิ์แล้วก็น่าเห็นใจท่านก็ต่อสู้เต็มที่ครับแต่ท่านจะมาออกอากาศแบบผมนี่อาจจะไม่ถนัดคุณอาจารย์สมศักดิ์เขาก็เลยบรรยายให้ฟังเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลนะครับผมจะไม่ค้นข้อหาข้อมูลจากอาจารย์สมศักดิ์ก็ได้เพราะอะไรอาจารย์สมศักดิ์นี่ผมเอาอ้างอิงก่อนอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าขอโทษกษัตริย์ไทยเสี่ยงต่อการถูกยึดบ้านไม่ยอมจ่ายภาษีเป็นเวลา4ปีแล้วเมืองตุ๊ดชิ่งแห่งรัฐบาวาเรียกำลังขาดเงิน
เหตุผลหนึ่งคือกษัตริย์วชิราลงกรณ์เจ้าของวิลล่าขนาด 1,400 ตารางเมตรตัวอาคารนะครับไม่ใช่เล็กน้อยไม่ใช่เล็กๆนะ15ห้องเพิ่งรู้ว่ามี15ห้องบนพื้นที่ 5,600 ตารางเมตรขอโทษนะตัวอาคารเนี่ย 1,400 ตารางเมตรแต่ตัวพื้นที่ทั้งหมดนี่ 5,600 ตารางเมตรนี่จะกี่ตารางวาเราเลยเนี่ยกี่ไร่เนี่ยก็หลายไร่นะครับไม่ยอมจ่ายภาษีเป็นเวลา4ปีแล้วตามอัตราปัจจุบัน 12% กษัตริย์วชิราลงกรณ์เป็นหนี้ชุมชนที่เมืองตุ๊ดชิ่งนั้นประมาณ 1,800 ยูโรต่อปีตั้งแต่ปี2018รวมแล้วติดหนี้4ปีรวมเป็น 4,300 ยูโรเอาละทีนี้จะเอาตังค์ใครมาจ่ายละครับพี่น้องนี่พอคนๆไปนี่คือเหตุผลที่ข่าวเนื้อข่าวที่อาจารย์สมศักดิ์ส่งมาในเฟซบุ๊กของท่านผมไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็อ้างตัวนี้แหละครับแล้วเลยได้ของอื่นอีกครับพอเข้าไปดูอาจารย์สมศักดิ์ก็เลยได้อย่างอื่นอีกอาจารย์สมศักดิ์โพสต์ข้อความอีกว่าเอกสารจดทะเบียนผู้ถือหุ้นไบโอไซแอนเอาเลยได้เพิ่มเติมอีกปรากฏว่าทะเบียนหุ้นคนที่ถืออันดับหนึ่งชื่อนี่แหละครับเต็มตัวเลยครับพระเจ้าอยู่หัวครับถือทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ42ล้านหุ้นแล้วก็มีคนอื่นอีกครับพลอากาศเอกสถิตพงษ์1หุ้นพันตำรวจเอกอะไรธรรมสิริ1หุ้นนอกนั้นก็คนละหุ้นครับแปลกดีเนาะแล้วอย่างนี้มันไม่ใช่หรอครับคนอื่นถือคนละหุ้นหมดนะครับแล้วมีใครด้วยแม่ตัวอักษรผมก็ไม่ค่อยจะชัดตัวมันเล็กมากไม่เป็นไรครับตรงนี้ครับอาจารย์สมศักดิ์ก็เลยบอกขอโทษนะฮะนี่คืออาจารย์สมศักดิ์เขาเล่าแหละคันนี้เป็นเพราะว่าผมไม่รู้จะไปหาข่าวที่ไหนแต่มันปรากฏข่าวในทางสื่อพิมพ์แล้วคุณสมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์บอกทุเรศว่ะทุเรศว่ะครับผู้ถือหุ้นใหญ่สุดของสยามไบโอเซนเกือบ 100% คือวชิราลงกรณ์แต่ทางสำนักข่าวอิสรายังไม่กล้าลงอีกอาจารย์เขาก็เลยกระแทกเอาแรงๆสำนักข่าวอิสราก็ถือว่าแน่แล้วนะไม่กล้าลงฮะว่าวชิรากษัตริย์วชิราลงกรณ์นี่ถือหุ้นเท่าไหร่และอาจารย์สมศักดิ์ก็เขียนต่อบอกว่าสำนักข่าวอิสราตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่11กรกฎาคม2564พบว่าบริษัทสยามไบโอไซแอนจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่17สิงหาคมปี552552 10กว่าปีมาแล้วนะทุนจดทะเบียน 4,800 ล้านบาทตั้งอยู่ที่44อาคารศรีจุลทรัพย์ชั้น18ยูนิต A ถนนพระราม1รองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครวัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นปรากฏชื่อนายอวิรุธวงพุทธิพิทักษ์นายอภิพรภาษาวัดนางสรรสนีชัยโรจน์นายทรงพลดีจงกิจนายปิยมิตรศรีธรานายประสิทธิ์วัฒนาภานายธวัชชัยพิเศษกุลนายชลนัทพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุวิมลพันตำรวจเอกธรรมนิติ
นิธิวณิถนอมพันโทสมชายกาญจนมณีพลอากาศตรีวีระพลเรือเอกประวิตรรุจิเทศพลอากาศโทภักดีแสงชูโตพลเอกอภิรัตและพันตำรวจเอกนรัตสวิตนันท์แจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่12เมษายน2564นิติบุคคลไม่เปิดเผยนามรวม18รายถือหุ้นใหญ่สุด417,999,998เกือบ 100% ครับรายชื่อถือหุ้นใหญ่สุดเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดมีพันตำรวจเอกธรรมนิติวณิถนอมและพลการเอกสถิตพงศ์ถือคนละ1หุ้นแต่ของกษัตริย์นี่ถือเกือบ 100%เห็นไหมอ้าวรายได้สำนักข่าวอิสราลงแค่นี้เองบอกรายได้แต่ไม่บอกว่าใครถือหุ้นใหญ่บริษัทสยามไบโอผู้ผลิตแอสตรารายได้ล่าสุด301ล้านตอนนี้มาอีกครับอาจารย์สมศักดิ์ผมก็เลยเก็บรายละเอียดมาเป็นข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยอาจารย์สมศักดิ์บอกอีกเรื่องนึงว่าถึงตอนนี้ความผิดพลาดของการบริหารงานของประยุทธ์และพวกน่าจะเป็นที่ตระหนักกันทั่วไปแล้วทางออกคือให้ประยุทธ์ลาออกแล้วหาคนใหม่แทนหรือให้ประยุทธ์ลาออกแล้วหาคนใหม่แทนพร้อมกับทำการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เกิดซ้ำซากอีกทางออกหลังจากดูเป็นเรื่องยากสักหน่อยแต่อย่างน้อยขอทางออกแรกเพราะเฉพาะหน้าก็ยังดีคือยังไงเอาอายุออกไปก่อนวชิราลงกรณ์นี่อาจารย์สมศักดิ์นี่ยี่ห้อเขาคือเขาไม่เรียกราชการเขาไม่เรียกในหลวงนะครับเขาบอกวชิราลงกรณ์ฟังเสียงประชาชนบ้างเปล่าหรือโมแต่แต่งตั้งพระโน่นพระนี่เวลาตื่นเย็นๆค่ำๆนี่มันไม่เหมาะจะตามงานเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่นะผมว่ากว่าจะเร่งเจงเร่งเจงว่าสดชื่นเนี่ยนะภาษาจีนเร่งเจงกว่าจะเร่งเจงนี่ก็ปาเข้าไปมืดสนิทแล้วประเทศไทยน่าสงสารอยู่ในการบัญชาของคนไม่ค่อยเอาไหนแล้วก็บอกไปอีกบอกถึงตอนนี้ความผิดพลาดของการบริหารของประยุทธ์และพวกน่าจะเป็นที่ตระหนักกันทั่วไปแล้วทางออกคือให้ประยุทธ์ลาออกท่านเป็นบอกทางเนี้ยน่าจะดีที่สุดผมคิดว่าจริงครับอธิบดีที่สุดเนี่ยแต่ความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสองทางรอสิบสกิดให้ประยุทธ์ลาออกแล้วตั้งคนใหม่เข้ามาไม่ใช่เราชอบนะครับแต่ว่าท่านชอบยกล้อที่เป็นไปได้จะเกิดขึ้นแบบนี้หรือสองถ้าสกิดให้ยุทธยุบสภาผมกับว่าอันนั้นล่ะเหมาะที่สุดในพอยุบสภาแล้วต้องเลือกตั้งแล้วเปิดเสรีซะเลิกสักทีนะครับไอ้กกต.ไอ้ปปช.ทั้งหลายที่จะเล่นงานพรรคนู้นพรรคนี้อำนาจของวังนั่นน่ะลงมาเปิดทางให้การเลือกตั้งเป็นกรณีเป็นเสรีเลยใครชนะเอาไปเลยอย่างนี้แล้วก็ใครที่ได้มานั่นล่ะจะเกิดการปรับตัวกันระหว่างพรรคนั้นพรรคนี้เพราะระบบไอ้รัฐสภาแบบของเราเนี่ยมันจำเป็นต้องหาสัดส่วนจากพรรคนู้นพรรคนี้มาจับตัวก็ต้องมีการต่อรองทำความเข้าใจกันอะไรกันผมว่าอย่างนี้เสียงข้างมากถ้าใครได้แนวโน้มก็แน่นอนฮะพรรคเพื่อไทยชนะแต่ทักษิณก็เขาไม่มาเป็นอยู่แล้วก็อาจจะเข้ามาช่วยข้างหลังตัวแทนของพรรคไทยรักไทยได้เสียงข้างมากและบริหารประเทศมันถึงจะเป็นความชอบธรรมต่อประชาชนว่าคนที่จะขึ้นมาบริหารต่อไปเนี่ยมันต้องได้รับเสียงจากประชาชนก่อนสิอย่างน้อยที่สุดอาจจะมีออกกฎหมายพิเศษยกเว้นการใช้รัฐธรรมนูญสภาลงมติหรือไอ้รัฐบาลมันจำกัดสิทธิตัวมันเองไอ้250นี่ไม่เอาไอ้สวเนี่ย
ซึ่งมันแก้ยากมากท่านจะเห็นนะครับอายุทธ์ก็ยังได้เปรียบแต่แน่นอนในความได้เปรียบที่ว่าทักษิณเขาบอกว่าถ้าเสียงของพรรคเพื่อไทยได้เต็มที่ไอ้วุฒิสมาชิกแขนมันก็หนักมันยกไม่ไหวเหมือนกันเออนี่ถ้าพูดอย่างนั้นแต่หมายความว่าท่านเชื่อมั่นว่าจะฝ่าฟันไปได้ถ้าเปิดให้เลือกตั้งเมื่อไหร่เสรีมาว่ากันนะครับแต่ผมว่ามันยากเพราะว่าความได้เปรียบก็ส่วนหนึ่งที่มันถือ250เสียงสว.วังเป็นตัวสำคัญที่สุดจะเปิดทางสว่างแก้ปัญหาบ้านเมืองหรือเปล่าถ้าไม่เปิดก็เจ๊งดังนั้นผมยังติดค้างอยู่นะครับว่าทำไมผมต้องไปหาข่าวจากใน Facebook ของแหล่งข่าวต่างๆที่เป็นเหตุเป็นผลพอได้เชื่อได้อย่างอาจารย์สมศักดิ์หรืออาจารย์ประวินก็เป็นเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลนะอาจารย์ประวินเวลาอธิบายเรื่องนี้ก็ปรี๊ดแรงเลยครับกษัตริย์ไทยไม่จ่ายภาษีบ้านที่เยอรมัน4ปีแล้วกำลังถูกฟ้องร้องตอนนี้ตอนซื้อละอยากให้ใส่เป็นชื่อตัวเองแต่พอจะจ่ายภาษีก็คงจะใช้เงินหลวงจ่ายนี่ก็เลยออกมาแบบอาจารย์ประวินก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วอาจารย์ประวินก็ยังพอเข้าไปดูปั๊บเลยเห็นของแถมครับอาจารย์ประวินใครด่ายุทธมันก็ไม่แสบเท่าอาจารย์ประวินนะไอ้ยุทธไม่บอกว่าไม่มีวันยอมแพ้จะต่อสงครามครั้งนี้อาจารย์ปวินบอกสงครามพ่องเหรอนี่คือปัญหาการบริหารวิกฤตโรคระบาด ที่ตัวมึงและญาติมึงล้มเหลวค่ะ as simple as that นะแล้วยังแหมผมเลยเก็บมาอีกโอ้โหเก็บมาได้เยอะเลยครับของอาจารย์ปวินนี่จะเก็บไว้ว่าคุยกับท่านวังเสาอีกในอีกเรื่องหนึ่งด้วยอาจารย์ปวินบอกว่าคนโง่อย่างอีประยุทธ์ทหารแก่ไร้วิสัยทัศน์เสือกเป็นประธานกิจการอวกาศโอ้ยกูขำเอาละแล้วเจอของแถมอีกครับประเทศจะเรือหายแล้วอะไรยังเอาจังหวัดขอนแก่นยังจัดพิธีต้อนรับเทียนพระราชทานเป็นปีแรกอย่างสมพระเกียรติเขาก็สะท้อนออกหลายทางว่าไอ้ขอโทษนะฮะไอ้จัดต้อนรับอย่างสมพระเกียรตินี่เงินทั้งนั้นนะผมบอกท่านก่อนนะเทียนพระราชทานเนี่ยต้องส่งเครื่องบินไปลงปั๊บต้องทำพิธีนี่ถ้าในหลวงไปเองนี่ก็อีกหลายสตางค์นะการใช้จ่ายเขาก็เลยสะท้อนมาว่ามันเป็นอะไรเอาละผมจะเฉลยว่าทำไมผมต้องไปหาวันนี้มีเว็บไซต์มี YouTube ของวัง IO แปลงกายทหารแปลงกายมาเป็นรอยเย่นนั้นรอยเย่นนี้อ่ะผมให้ดูอย่างนี้เป็นต้นให้ดูตัวอย่างนะครับไอ้ชื่อประหลาดผมไม่อยากจะเรียกชื่อมันละแต่ขอให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยตอนหลังเนี่ยมันมีเว็บไซต์ปลอมตัวเป็นคนตาสว่างแต่จริงๆเป็นเว็บไซต์เป็น Facebook เป็น YouTube เชียร์เจ้าครับแต่เดี๋ยวนี้น่าสังเกตคืออะไรเชียร์เจ้าตรงๆคนไม่ดูครับก็เลยต้องทำตัวเป็นการเชียร์เจ้าแบบทำท่าว่าเจ้าแต่พอเปิดเข้าไปปั๊บแหมเสียงมันนี่ไพเราะเลยอ่ะผมให้ดูนะยกตัวอย่างเนี้ยอ่ะไอ้รอยเย็นนี้นี่ดวนปื้มปิติกันท่วนหน้าในพระราชสำนักอ้าวอาจารย์วังหลวงนี่ย้อนเวลา100ปีเจ้าคุณพระตอนที่1รายชื่อเรื่องสี่เรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับพระองค์โสมสื่อเยอรมันทำแบบนี้เพื่ออะไรจริงหรือเปล่า
สื่อเยอรมันทำแบบนี้เพื่ออะไรจริงหรือไม่ในหลวงไม่จ่ายภาษี4ปีที่เยอรมันมันทำเหมือนกับว่าเป็นเรื่องน่าเชื่อว่ามันจะพูดความจริงด่วนเกิดอะไรขึ้นเหตุใดเจ้าฟ้าพาทรงเจิมเทียนพรรษาไอ้พวกเนี้ยครับเป็น IO ของวังทั้งนั้นรวมตลอดทั้งนี่ศึกในวังหลวงกำลังจะปะทุอีกครั้งโอ้แม่เจ้าจากสำนักข่าววังหลวงพบไปเปิดดูมันได้วิวมันแถอยู่ในนั้นตะแหลฟังเสียงก็รู้แล้วทำเหมือนข่าวพระราชสำนักมันพูดเสียงนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มไอ้พวกนี้คือ IO ของวังและของทหารที่เขาทำขึ้นด่วนสำนักพระราชวังประกาศรอสิบตัวปลอมแหกกลางข่าววังอู้ผมเอาอันนี้มาให้ท่านดูเพื่อให้ท่านเห็นว่าเดี๋ยวนี้วังเขาก็รู้นะว่าเขาก็รู้ว่าถ้าคือชาวบ้านเนี่ยเนกาทีฟเป็นลบต่อวังแล้วเขาจะแก้ข่าวลบทำยังไงเขาทำเหมือนว่าเขาจะวิจารณ์ข่าวลบๆนี้อย่างตรงไปตรงมาแต่พอเข้าไปบิดเบือนหมดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วทำไมรู้ไหมครับถ้าสังเกตดูมันก็จะให้ทหารเนี่ยกดไลค์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 เยอะๆก็ขึ้นมาขึ้นมาพอเปิด YouTube อันนี้ขึ้นมาก่อนหมดแล้วบางคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวก็โอ้อันนี้น่าดูแฮะนึกว่าวิจารณ์วังอย่างตรงไปตรงมาเปล่าบิดเบือนอ้างโน่นอ้างนี่โจมตีฝ่ายตรงข้ามหมดนี่มันยอกย้อนนะครับนี่คือสิ่งที่เขาทำแล้วก็ไอ้เฟซบุ๊กเรารักสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาเรารักก้อยโอ้จะเชียร์กันอุตลุดถือไปมาทำไงครับเนี่ยเกิดข่าวใหม่อีกแล้ววันนี้ข่าวที่ขาดหายไปแจ้งให้ท่านเห็นข่าวจากเยอรมันหนังสือพิมพ์เยอรมันแต่ว่าในประเทศไทยไม่มีการแจ้งไม่มีการชี้แจงมีแต่บิดเบือนผมก็เลยบอกว่าไอ้สำนักข่าววังทั้งหลายที่แฝงตัวมาเนี่ยมึงพูดเอาข่าวเรื่องนี้มาเปิดมาแปลหน่อยได้ไหมเปิดเผยให้เต็มที่สองด้านไหมได้ไหมคนเขาจะได้ไม่ต้องไปหาอาจารย์จากอาจารย์สมศักดิ์กับอาจารย์ประวินหรือคุณแอนดรูว์ แมคเกเกอร์ผมก็หาไม่จะได้ไม่รู้ไปแปลที่ไหนก็เลยก็ต้องเข้าไปดูในข่าวต่างๆก็ได้มาอย่างนี้แต่ว่าหนังสือพิมพ์เขาลงกันอย่างนี้แล้ววันนี้ก็เลยติดสอยห้อยตามข่าวไปหน่อยนึงนะครับอันนี้มาแปลกสถาศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพของราชินีในรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ถูกยกเลิกแล้วเพราะเรารู้ข่าวมานานและพูดไม่ได้อีกเหมือนกันว่าท่านหมดสภาพไปแล้วคือแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วเป็นเพราะว่าเกิดสโตรกแล้วการสโตรกนี้อันตรายมากที่จะผ่าเมื่อไม่สามารถจะผ่าได้ก็กินยามันแก้ไม่ได้เลือดมันก็ไปอุดตามเส้นประสาทก็เลยเหมือนคนวิปลาสดังนั้นวันนี้ถ้าใครดูข่าวนี้แล้วบอกโอ๊ยธรรมดาคุณสุนัยเขายกเลิกศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพเขาทำเป็นสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยแทนมันใหญ่ขึ้นเป็นสถาบันเป็นองค์การมหาชนจะได้งบประมาณเยอะเหรอผมมองแค่นั้นนะใช่ครับอันที่หนึ่งคือเป็นองค์การมหาชนใหญ่ขึ้นงบมากขึ้นภ
ภาระก็อยู่ที่ประชาชนเนี่ยมึงต้องจ่ายภาษีมาอีกแล้วก็ไม่ได้แตกต่างไปจากศิลปาชีพแล้วแตกต่างตรงไหนอ่ะวันนี้เคารพชื่อศิลปาชีพไปแล้วถ้ายังเคารพราชินีสิริกิติ์ทำไมไม่ใช้คำว่าสถาบันส่งเสริมศิลปะศูนย์ศิลปาชีพล่ะคะจะตั้งชื่อเป็นสถาบันส่งเสริมศิลปาชีพก็ไม่เห็นแปลกทำไมเปลี่ยนเป็นส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยก็ใครก็จำได้ว่าถ้าเป็นศิลปาชีพนี่ของราชินีสิริกิติ์ก็แสดงว่าราชินีนุ้ยจะครอบเองแล้วครอบทั้งการจัดการและครอบทั้งชื่อของเธอเครือข่ายของเธอก็ต้องเข้ามาทำงานนี่คือการสร้างเครือข่ายอำนาจในฐานคุณก้อยก็จะต้องช่วงชิงก็ยังไม่รู้นะอันนี้นะแต่แน่นอนเขาเปลี่ยนความเป็น belonging to Queen สิริกิติ์ไปเป็น belonging toควีนนุ้ยแล้วครับแต่จะเป็นควีนนุ้ยหรือเซคคันด์ควีนก้อยก็ไม่รู้นะอันนี้นะยังไม่รู้แต่แน่นอนเปลี่ยนคนถือครองเปลี่ยนคนบริหารแล้วก็เปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นเกียรติยศแห่งเธอท่านเห็นสัจธรรมแล้วนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกำลังไปอย่างเงียบดังนั้นใครที่จงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระราชินีไปเชียร์ทรงพระเจริญทั้งหลายนี่ให้รู้ความจริงว่าเขากำลังเปลี่ยนหน้าแบงค์แล้วนี่คือการลบประวัติต่างๆของศิลปาชีพไปแล้วเปลี่ยนมาเป็นของคนอื่นดูแลแล้วแต่เขาถึงไม่ยอมใช้ชื่อเดิมไงเข้าใจนะครับนี่คือส่วนที่เราคิดว่าเราน่าจะเข้าใจตรงกันมีอีกข่าวหนึ่งครับข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยมีสายข่าวแต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันสายข่าวเขาบอกว่าไอ้ข่าวเรื่องนักการเมืองที่เอาไฟเซอร์เข้ามาฉีดนะครับเป็นวัคซีนทางเลือกที่ว่านี่นะเอามาขายโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยตอนนี้มีคนที่ได้รับเงินตัวนี้ครับหมอบุญเขาบอกมีหลักฐานเป็นเอกสารด้วยมีการเอาเงินเอาไฟเซอร์เข้ามาเป็นกรณีพิเศษแล้วนำมาขายหาผลประโยชน์เขาบอกนักการเมืองคนนี้อยู่พรรคประชาธิปัตย์ครับแต่ผมไม่ได้กลัวนะแต่ว่าอะไรที่มันยังไม่ชัดเนี่ยผมขอเอาไว้ก่อนเขาบอกมีนักการเมืองระดับหัวหน้าพรรค2คนจะทั้งอดีตและปัจจุบันหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะคุณจุรินทร์ต้องไปถามคุณจุรินทร์ด้วยเนาะว่าคนไหนที่รับเงินตรงนี้ผมแจ้งข่าวให้ท่านทราบเฉยๆก่อนเท่านั้นเองแล้วก็ค่อยดูข่าวต่อไปเพราะหมอบุญเขาบอกว่าเขามีข้อมูลผมถึงภาวนาว่าไอ้บุญเอ้ยไอ้ขอโทษคุณหมอครับคุณหมอบุญครับด้วยความเคารพหน่อยนะพูดจาไพเราะเพราะผมยังไม่มีประวัติอะไรท่านมากกว่านี้ก็ขอให้องค์การบริษัทอย่าถอนนะอย่าถอนนะครับแล้วก็จะได้รู้กันว่าอะไรเป็นอะไรผมกลัวจะโอละพ่อซะก่อนนะครับเอาละครับวันนี้ก็เป็นรายการเกาะติดคิดทันข่าวข่าวประจำรายการเป็นสิ่งที่ขาดหายไปในประเทศไทยขอท่านช่วยกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อให้น้ำหนักของข่าวเรากระจายไปให้กว้างที่สุดแข่งกับไอโอทหารหน่อยขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็ข้อมูลอีกเยอะแยะต้องเอาไปในวันเสาร์อีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้
ท่านจะเห็นชัดเจนนะครับว่าหัวข้อหลักๆที่เราคุยกับท่านในสามหัวข้อนี้เนี่ยก็หัวข้อหลักๆที่ชื่อว่าแก้วิกฤตชาติต้องวิพากษ์ความผิดพลาดให้ถึงรากแก้วขอบพระคุณครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์ครับสวัสดีครับ